สวัสดีครับพบกับผมแอดนุและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมที่มีชื่อเรื่องว่าบันเทึกการเดินทางแสนเอ่ยในต่างโลกเนื้อเรื่อง จะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฟากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับและในตอนนี้ทางช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะขั้นตามเพยงแค่20บาทถ้าหากว่าใครอยากเป็นครอบครัวผู้กล้าสายสปอยด้วยกันแล้วก็ก็สมัครกันมาได้เลยนะและาหาก,กทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินแต่โฆษณามาขัดจังหวะ แอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอ เราแถม V.I.U. พรีเมียมอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ youtube พรีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณาเมื่อกวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID เดียลไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับ พวกเรา Adcat 4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่หนึ่งซึ่งในตอนนี้ทางพาเพยของเราตัวของเขานะครับมีชื่อว่าคายาโนะทาคุมิซึ่งเมื่อมกี่ชั่วโมงก่อนนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตเป็นคนญี่ปุ่นธรรมดาอยู่เลยนะแต่ว่าตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ต้องมาเจอกับมอนสเตอร์ประหลาดที่อยู่ตรงหน้าเขานั่นเองซึ่งก็โดนมอนสเตอร์ล้อมที่ต่างโลกแล้วนะครับทางเพยของเราในตัวงเขาก็เลยเช็คสเตตัสทางมอนสเตอร์ที่อยู่ตรงหน้านะซึ่งของมันจะมีชื่อว่าเรดวูฟนั่นเองมอนสเตอร์แลงซีนะครับซึ่ง ทางเพจของเรา,นรเ,าเนี่ยก็ได้ใช้พลังของเขานะทาการจัดการพกเลดบูมเนี่ยยาง่ายดดยเลยนะครับซึ่งก็ทีเดียวจอดหมดเลยนะซึ่งก็มาถึงเนี่ยก็มาเจออะไรไปแปลกๆเลยนะครับทางเพจของเราเนี่ยซึ่งทางเพจของเรานั้นเมื่อลาเสร็จก็นํามาเก็บใส่อเทมบ็อกด้วยนะซึ่งก็เก็บพวกเนื้อได้แหละครับและภาพนั้นก็ได้ย้อนไปก่อนหน้านี้นะซึ่งทําไมเขาถึงกลายเป็นแบบนี้นะครับถือว่าก่อนหน้านี้ตัวขเขาจะไปเจอกับทางพระเจ้ามานั่นเองซึ่งในตอนนี้ทางพระเจ้าในตัวเขาก็ได้กลมขอโทษทางเพจอยู่เลยนะครับว่าขอประทานอภัยอย่างยิ่งเลยทางเพจของเราก็ดง ว่าอยู่ดีๆนะทาไมถึงมาขอโทษกันล่ะและคุณเป็นใครที่นี่คือที่ไหนกันซิ่งตัวของทางพระเจ้านั้นมันก็ได้ร้องไห้ออกมาเลยนะครับและดูเหมือนว่ามันจะรู้สึกผิดเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งเรื่องของเรื่องนะครับทางพระเจ้าคนนี้มีชื่อว่าซิฟิลิวถ้าโดยจากมุมมองของคุณทาคุมิแล้วซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาคือพระเจ้านั่นเองและที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของแดนพระเจ้าและดูเหมือนว่าตัวของเขาสามารถจะอ่านใจได้ด้วยนะครับว่าพระเอกของเราเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่นั่นเองซื้อให้กระชับก่อนนี้นะครับ คอรอนนั่นเองซึ่งก็พอความผิดพาลาดล้วนๆเลยนะครับทำให้ท่านเพือครนในตอนนี้ถึงกับช็อกเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งเรื่องราวก็เป็นประมาณนี้นะครับตมามม่านาปัจจุบันท่านเพืขอครอนตอวของเขาได้เดินไปที่ป่าแบบไม่มีจดหมายเลยนะครับในตอนนี้โดยท่าไอซิลเนี่ยมันบอกก่อนในนี้นครับว่าตอนที่ใช้พลังนะเพื่อรักษารอยแยกของควงมิตินั้นเขากะพลังผิดทําให้พลังนั้นจู่โจมมายังผมที่อยู่อีกฝากฝั่งของรอยแยกควงมิติด้วยดูเหมือนชีวิตของผมจะจบลงอยู่ที่อายุ2 8ปีร่างกายในตอนนี้เป็นสิ่งที่สิ a, ทสร ซิลดูแลอยู่ร่างกายนี้มีความรู้พื้นฐานของโลกใบนี้ภาษาและสกิลต่างๆซึ่งตัวของเขาในระหว่างเดินทางนะครับก็ได้เปิดสิตัดตดูด้วยนะเพื่อเช็คนั่นเองซึ่งแถมอายุตัวของเขาเนี่ยยังน้อยอยู่เลยนะครับเลเวล3แล้วนะแรนทานั่นเองนนตัวของเขาในขณะด,ดูสเตตัสอยู่ก็ได้ไเจอกับเด็ก2คนนะครับที่ซ้ำซ้อนมาเลยนะตรงทางเพคคอร์ย,รยก็ได้ตกใจไปอย่างมากเลยว่าเดี๋ยวนะในป่ามีเด็กด้วยงั้นหรอซึ่งก็เป็นฝาแฝดนะครับซึ่งก็แฝดชายแฝดหญิงเลยนะทางเพลย์คอกว่า สวัสด e, ีนะมีใครมาด้วยหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่ละึ่งเดมกๆน้องๆจะกลัวมากเลยนะครับตัวของทั้งเพกตัวของเขาเนี่ยก็เลยปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าที่นี่น่ยอันตรายมากแถมพวกน้องๆจะหิวด้วยนะครับทางเพระเอร์รเนี่ยก็เลยเปิดไอเทมบ็อกขึ้นมานะซึ่งไอเทมบ็อกของเขาเนี่ยใส่ของกินไว้หลายอย่างเลยนะครับซึ่งก็ได้อาผลไม้ให้นะทางเพระเอร์รเนี่ยก็ได้กินให้ดูนะครับน้องๆเนี่ยก็ได้กินตามไปถึงเหมือนว่าพอกินแล้วเนี่ยทั้งสองคนจะรู้สึกชอบเป็นอย่างมากเเเเเเลลยยนนนะะคครรรรััับทททางงงงงงงพพอออกกกขข็ไดด้สตตชชุ่โซม คราอยู่ดีๆเนี่ยก็ได้มีชุดสุกส่งออกมาจากไหนไม่รู้นะทางเพย์ของเราก็ได้ใส่ทั้งสองคนไปเลยนะครับซึ่งเป็นชุดเด็กที่น่ารักมากเลยต้องเขาได้บอกกับทั้งสองคนไปว่าผมจะออกจากป่าและไปที่เมืองพอเธอจะมาด้วยกันหรือเปล่าล่ะผมชื่อทาคุมินะฝากตัวด้วยทางเพย์ของเราก็ได้ถามชื่อนะครับแล้วก็อายุของทั้งสองคนซึ่งดเหมือนว่าทั้งสองคนนี้นะครับจะไม่พูดอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวทางเพย์ของเราก็เลยไม่รอช้าใช้การประเมินเซต้าตรวจสอบเลยนะครับซึ่งทั้งสองคนมีอายุห้าขวบทั้งคู่นั้นไม่มีชื่อทางเพ ผู้ชายเนี่ยมีชื่อว่าอเลนส่วนฝั่งคุณผู้หญิงเนี่ยมีชื่อว่าเอเลนานั่นเองและทั้งสามคนนะครับก็ได้เดินมุ่งหน้าไปยังเมืองนั่นเองนะครับซึ่งระหว่างที่จะออกจากป่ากไปนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปเจอกับทั้งมอนสเตอร์หมูป่าเขาได้ครับซึ่งเด็กทั้งสองคนนี้นะไม่รอช้านะครับวิ่งพุ่งเข้าไปใส่เลยทางเพลคอร์ดเนีก็ได้รีพามนะครับแต่ก็ไม่ทันไรนะทั้งสองคนเนี่ยก็ได้กระโดดทิบยานจาหมูป่านะครับซึ่งได้ว่าหมูป่าเนี่ยกลิ้งไปไกลเลยนะแล้วทั องคนวิ่งไปนะ่ะพอรู้ว่ามีมอนสเตอร์อยู่งั้นหรอสื่อถึงมันจะใช่ด้วยนะครับทางเพย์คอร์ร่าก็ถึงกระทำตัวไม่ถูกเลยในตอนนี้แล้วก็ได้บอกว่าท้าังจะนี้เจออะไรหนะ่ช่วยบอกผมก่อนได้ไหมพี่ชายตกใจมากเลยล่ะสื่อทั้งสองโคคับทราบนะครับสื่อตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะครับทั้งน้องทั้งสองคนได้ทําการกำจัดมอนสเตอร์อย่างดุเดือดเลยนะครับซึ่งก็มาให้เวลาเพยขคอร์งออกลงเลยนะแต่พวกเขาเนี่ยก็ได้มาตั้งแคมป์ทำอาหารกินกันนะครับเป็นมือเย็นนั่นเองสื่อทางเพยํคอร์ร่างก็ทำ ah อนนาหาร แล้วนั่นเองซึ่็เคยบอกกับทางยามที่เฝ้าประตูนะครับว่าบวกเขาน่ะออกมาจากป่ากายานั่นเองสึ่งทางยามมันก็ได้ตกใจนะครับเพราะว่าป่านั้นเนี่ยไม่เป็นป่าสําหรับเฉพาะคนโหดเท่านั้นนะที่จะไปได้นั่นเองซึ่งป่านั้นเป็นป่าที่อันตรายระดับเอแรงเลยก็ว่าได้แถมตัวของเขาเดีงพาเด็กมาด้วยการที่ยามยังไม่เชื่อนะก็แปลกนะครับทางเพคของเราก็เลยแถไปนะว่าตัวของเขาน่ะไม่ได้ไปที่นั่นมาล็อกแค่ผ่านๆมาเพราะว่าต้องการเก็บสมุนไพรมานั่นเองซึ่งทางยามก็ได้ทําเอกสารระบุตรตนนะครับซึ่งทางเพคของเราเนี่ยก มาจับลวงแก้วอะไรบางอย่างนะครับเคยใช้กวาดอาชญากรรมนั่นเองซึ่งแน่นอนแหะครับว่าทั้ง3คนนั้นปลอดภัยหายห่วงนะครับและก็สามารถเข้าเมืองไปได้นั่นเองซึ่งพอเข้าเมืองมานานเด็กๆนะครับก็ได้ต่างเกงกรอวเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าไม่คุ้นคนนั่นเองทางเพงขอเราก็ได้ไปที่โบสถ์แล้วก็ได้ไปทําการสักการะบูชาเทพเจ้านะครับซึ่งก็เป็นเทปเจ้าซิลนะที่ัเชิญเข้ามานั่นเองได้หรือเปล่าซิลซึ่งซิลเนี่ยก็ได้ออกมาแล้วนะครับทางเพงตัวของเขาเนี่ยก็เลยแกล้งซิลไปนะว่าตัวของเขาเน สักทีนึงตัวของชั้นอัดเล้งไม่ไหวลอกสื่อนังซิลเนี่ยก็ได้ออกอาการเลยนะครับแล้วก็ได้ห้ามปลามทพเพลของเรานะว่าอย่าหาทําแบบนั้นเลยนะครับไอ้ขอเราก็ได้จับไตว่านี่นายเป็นแผนการของซิจริงด้วยคิดไปแล้วมันแปลกๆนะส่งไปที่ป่าแรงเองตั้งแต่เริ่มแต่กลับไม่มีมอนสเตอร์ที่ผมจัดการไม่ได้เลยในป่าก็มีแต่พวกเด็กๆซึ่งซิลก็ได้ก้มกล่าบเลยนะครับขอโทษเลยนะซึ่งทามเพลของเราเนี่ยก็ได้ขอฟังเรื่องราวของเด็กคนนั้นหน่อยนะครับซิลนี่งก็ได้บอกไม่ได้นะแต่แค่บอกได้แค่ว่าเด็กพวกนัั้้้้้้นนนนน่ะเเทมาาากกลยยงไ็ถดดดดูแแววบบช เลยส่งทางเพขคอร์ดนะครับตัวของเขาเนี่ยไม่อบอกก็ต้องรู้แล้วนะชั้น,น่ากัดจะปกป้องแต่แรกอยู่แล้วละ่ะซิ่งพอบอกแบบนี้นะครับทางซิลเนี่ยก็ได้โล่งใจไปเปาะหนึ่งแล้วนะและในตอนนี้ทั้ง3มคนนะครับก็กําลังจะมุ่งหน้าไปที่โรงแรมนั่นเองซึ่งระหว่างออกเดินทางนั้นนะครับทางตัวของซิลเนี่ยหรือว่าทางพระเจ้านะครับก็ได้แอบมองดูอยู่ห่างๆด้วยซึ่งเป็นภาพที่น่ารักมากเลยนะครับและดูเหมือนว่าจะมาถึงโรงแรมกันแล้วนะพอเด็กๆเนี่ยก็ได้ดีใจกันใหญ่เลยแล้วก็ได้ไปกระโดดที่เตียงนะครับเด้งกันอย่างมมีควาสุขเลยดนะ้งใน ก็ไ,ได้มองทั้งสองคนที่มีความสุขนะครับพร้อมกับคล้อยหลับไปเลยนะทั้งสคนเลยซึ่งตื่นเช้ามานานทางเพคอร์อรนเนี่ยพอลืมตาตื่นขึ้นมาแฟทั้งสองนะครับก็ไ,ได้ตื่นขึ้นมาแล้วเช่นกันเลยเหมือนว่าในวันนี้นะครับทางแฟทั้งสองเนี่ยสามารถพูดได้แล้วนะซึ่งกับพูดได้แข่อารมณ์วสวัสดนะครับทางเพคอร์อตรต้งเข้าเนี่ยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยเพิพื่งนได้ยินเสียงนี้ครั้งแรกนี่แหละทางเพคอร์รน,นะครับก็ได้ลงใจอีกแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่มาที่เมืองก็ไม่ควายราเริงกัเป็นน สำคัญมากแนะ่แและวันนี้พวกเขานะครับก็จะไปที่กิวนักประจนภัยกันนั่นเองซึ่งสาเหตุที่มาที่กิวนะครับเพราะว่าจะมาลงทะเบียนนักระจนภัยนั่นเองรวมถึงเด็กทั้งสองคนด้วยนะสึ่อถงหมนว่าการลงทะเบียนนะครับจะไม่จำกัดอายุนั่นเองซึ่งทางน้องที่เขาเติร์กกิวนะครับคือแรกแนะ่น้องเนี่ยก็ได้สงสัยนะว่าไม่จำกัดก็จริงอยู่หรอกนะแต่ว่าอันตรายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแต่สุดท้ายน้องก็ให้ทำนะครับและทั้งสามคนนั้นก็ได้กรอกข้อมูลจนได้บัตรกิวการ์ดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นั่นนนนนนเเอองงงซึ่ีะคครรรรับับสสาาาามถใช้้้ปกกยตไดทุ ก็เก็บไวใ้ให้ดีด้วยนะฟีลอารมณ์เหมือนกับว่าบัตรประชาชนนั่นแหละนะครับสื่อทางเพลงของเนอานในตง,งเขาก่อนหน้าน,นี้นั้นเลเแบบสามอยู่เลยนะแต่กลับขึ้นมาเป็นสิบเอ็ดแล้วนั่นเองซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้สงสัยนะครับว่าตง,งเขาเนะี่ยกำจัดมอนสเตอร์ไปนิดหน่อยเองนะซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับทางพนักง,งานกิ้วเนี่ยก็อธิบายให้ฟังนะครับว่าหน้าใหม่เนี่ยเริ่มจากแรงอะไรซึ่งก็างตั้งแต่แรง F ถึงแรง S เลยนะซึ่งเหนือกว่านั้นก็จะเป็น s s ซึ่งในปัจจุบันก็ไม่มีใครสามารถไปถึงแรงนั้นได้นะครััับบซึ่่่งงกกกก็็ฟีลลเเเดดิิิมยนนนะรรรไปภาาจทอแ้ว ้างปาร์ตี้ได้ซึ่งวัตถุดิบของมอนสเตอร์เนี่ยก็สามารถนํามาขายที่นี่ได้เช่นกันซึ่งทางเพยคอร์เนี่ยก็ไม่รอช้านะครับเลยขอสร้างปาร์ตี้เลยนะซึ่งก่อนสร้างปาร์ตี้ก็ต้องตั้งชื่อปาร์ตี้ด้วยนะครับทางเพยคอร์เนี่ยก็ได้คิดหนักมากเลยนะซึ่งก็คิดง่ายๆเลยนะครับทางเพยคอร์ร์เนี่ยทางซิลนั้นเป็นพระเจ้าที่อัเชิญเขาออกมาระเด็กทั้งสองคนนี้เกี่ยวข้องกับพระเจ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วพระเจ้าต้องมีปีกพวกเขาเนี่ยก็จะตั้งชื่อว่านซึ่ง เพราะเขานั้นเป็นงานเก็บรวบรวมสมุนไพรง,ง่ายๆก่อนนะครับซึ่งก็เป็นยาลิลิเอ้นั่นเองซึ่งลิลิเอติสต้นนั้นนับเป็นหนึ่งงานมีเวลาจากัดอยู่ที่3วันเท่านั้นแล้วพวกเขาเนี่ยก็ไม่รอช้า,านครัาได้ม่งหน้าไปที่ป่าเลยเพื่อหาทางสมุนไพรนั่นเองซึ่งในป่าน,นี้ก็มีมอนสเตอร์สลามนะครับอยู่มากมายเลยนะซึ่งแฝดทั้งสองคนเน่ยก็เล่นสลามเหมือนกับตุ๊กตาเลยนะครับดูไม่เกรงกลัวอะไรเลยนะเลยเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะเจอถังยาลิลิเอแล้วนะครับถังพระเอกของเราเนี่ยก็เลยเป็นปตัวอย่างให้กลับทางแฝดทั้ง นี่นะคือยาลิลิเอะถ้าเจอแบบนี้แล้วก็ทําแบบนี้ซึ่ง,พงเพยคอรอนเนมก็ได้สอนนะครับว่าอย่าดึงมาทาั้งรากนะให้หักออกมาแค่ก้านเอา้าเด็กๆทั้งสองคนนะครับก็ได้เรียนรู้ไวมากเลยซึ่งก็ได้บินไปหาอย่างรวดเร็วเลยนะครับซึ่งก็หาได้มาเป็นกองภูเขาเลยนะซึ่งมันก็เยอะมากๆเลยวกเขาเนยก็ได้กลับมาที่ G U, กิลภายในวันนั้นเลยนะครับซึ่งทางน้องพนักงานกิลเนี่ยก็ได้ตกใจเช่นกันนะว่านี่นะมันเยอะมากๆเลยซึ่งวันรบลมได้ขนาดนี้สุดยอดมากเลยนเนี่ยเาพาย์คเราก็ได้บอกว่าพ่อเด็ก ก็เยอะพอต่อเลยนะครับสุ่ทางเพจขอเราก็ไม่รอช้านะเดี๋ยมมอบเงินทั้งหมดนี้ให้กับน้องๆไปนั่นเองเพราะว่านี้นะ่ะเป็นฝีนมือของน้องๆและทัานแดนั่นเองนะครับก็ได้มีไอกก้กีค้คนนึงเนี่ยก็ได้เข้ามาตะโกนใส่เด็กๆนะครับว่าทาไมไดเด็กๆนะ่ะถึงมาอยู่ที่นี่ได้กันละ่ะซึ่งพอเด็กๆเนี่ยก็ได้กลวบไปอย่างมากเลยนะครับทางเพจขอเราก็เลยออกตัวปกป้องให้นะว่าเด็กๆพวกนี้นะ่ะมากับผมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไอาก้กี้นะครับมันก็ได้บอกกลับไปว่าที่นี่ไม่ใช่พื้นที่ให้เด็กมาเล่นนะทางเพจคอ,อเราก็ได้าาาอรรว่สง อะไรให้นะส่วนไอ้ชายคนนี้เนี่ยมันก็ได้หาเรื่องจัดเลยนะครับมันได้บอกว่าแค่อยู่นะก็สร้างคอด,ดอนให้แล้วส่กคนเนี่ยก็ได้พยายามจะห้ามนะครับท้งเพ่ขอดอนก็รู้สึกโปลงมากเลยนะว่าโลกไหนก็มีคนแบบนี้เสีนะเนี่ยแล้วมันนะครับก็ได้เมากระชากค,คเอเสือของทั้งเพ่ของเราแล้วก็ได้บอกว่านานะยน่ะอย่าเมินกันสิวะใช่แล้วล่ะครับทางแฝดทั้งสองคนเนี่ยพอไดเห็นแบบนั้นตัวของน้องไม่รอช้านะแต่ทําการใช้ท่าตีนคูนะครับทาการถีบทางไอ้กิกี้เนี่ยซึ่งกระชอดเดียวสลบไปเลยนะครับแล้วน้องเนี่ยก็จะมีการซ้ําด้วยนะท้งเพ ลแล้วก็ได้บอกว่าหยุดก่อนเลยนะเอเลนอเลยน,ออยนอนะอาเพคอเราก็ได้หันไปทางกระทัางพนักง,งานกิลไปนะครับว่าในกรณีแบบนี้บทลงโทษหรือเปล่าซึ่งพวกเขาเนี่ก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าเป็นการปร้องกันตัวเท่านั้นเองจึงรอจากคดีนี้ไปนะครับฐานะนั้นเองนั้นดูเหมือนว่าจะมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในกิลนะซึ่งชายคนนี้นั้นจะเป็นชายที่เฝ้ายามอยู่หน้าเมืองนั่นเองนะครับที่เขาเจอในตอนแรกนั่นเองและดูเหมือนว่าทางแฝดทั้งสองคนนะครับก็ได้ร้องไห้อ,ออกมาพร้อมกันเลยทางเพขอเราก็ได้งง,งนะครับว่าร้อง งแดกเลยนะครับในตอนนี้ว่าเดียวนะชานน่าจะทิ้งน่ะส่วนตัวของเขาก็ได้ไต่ตองนะครับคิดถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะดูว่าทางเพ่ของเรานะครับจะเพลิดเสียงดังไซน้องแฝดทั้งสองคนเลยนะตาให้น้องๆเข้าใจผิดไปนั่นเองทางเพ่ของเราก็ไม่รอช้านะครับได้ทําการเข้าไปโอเลยนะเดี๋ยวก็ได้ว่าไม่ทิ้งหรอกไม่ต้องกังวลเลยหลังเหตุการณ์ทั้งหมดก็ได้คลี่คลายแล้วนะครับทางอัศวินเนี่ยที่เฝ้าอยู่หน้าเมืองตัวของเขานี่ก็ได้ถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่กั้นเหรอเนี่ยทางเพ่ของเรานะครับก็ได้บอกไปนะว่าเขาโดนถาาาแ้้้้วววนน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 ััััั่เออองกก็ไไดะะะตตปคคครบบชชยยีี เขาในมีชื่อว่าดูเวนนั่นเองนะครับซึ่งจุดถามธรรมดาก,ก็ไม่ธรรมดาเลยเป็นหัวหน้าหน่วยที่สองก,กัดชีลินแห่งกองอาศวินราชาอาณาจาักรกาดียซึ่งพวกเขานะครับก็ได้คิดว่าเด็กๆพวกนี้เป็นลูกของทั้งเพศของเรานะทั้งเพศของเราก็ได้บอกความจริงไปเลยว่าตัวของเขาเนะี่ยไปเจอที่ปา่าแล้งเอ็นั่นมานะครับแล้วก็ได้งงนะครับว่าเด็กพวกนี้นะ่ะมาจากไหนลงมาในป่าหรือเปล่าตัวของเขาเนี่ยก็เลยรับมาเลี้ยงนั่นเองช่วงนี้มีข่าวรถมาถูกๆโจมแต่แถวป่าก,กายาบ้างใช่หรือเปล่าครับซึ่งทั้งเพศของเราก็ได้ได้าานะดก้อจจโทิงงล ่าจากรถพวกนั้นก็ได้ซึ่งก็ใช่แล้วล่ะครับแต่โชคร้ายหน่อยนะว่ารถพวกนั้นเป็นรถขาทานั่นเองซึ่งก็ถูกมอเตอร์โจมตีที่ปากายานะครับถังทางเพของเราเนี่ยก็ได้กล่าวไว้แล้วนะเบเรืเริงดา,ยายเป็นแบบนี้นี่เองซึ่งเด็กทั้งสองคนนี้นะครับดูเหมือนว่าจะถูกทิ้งให้เป็นตอรอดน,นั่นเองนะและไอ้พวกที่พามาเนี่ยก็ได้หนีไปนั่นเองนะครับเซียนก็น่าสงสารเป็นอย่างมากเลยทางเพของเราก็ได้บอกว่าทนานกรณีนี้นะผมรับไปเลี้ยงคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกสินะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าไม่มีปััญหหหาาออล้นะ้นทงกข ชื่อหัวหน้าหน่วยรับรองให้ในายผู้ปกครองเองซึ่งก็จะดีมากเลยนะครับรดิงเหมือนว่าทางน้องพนักงานกิลเนี่ยก็ได้มาปล้นทางเพเกเลยนะว่าคุณนะ่ะเข้าไปป่ากัะญามาสินะที่นั่นนะ่ะมีวัตถุดิบจากเลดบุ๊กได้ใช่ไหมทางเพเกของเราเนี่ยก็มีอยู่นะครับซึ่งก็ได้ขายไปได้เงินมาเป็นกอบเปินกำมเลยนะครับประดิเหมือนว่าทางไรเบนนะครับตัวของเขาจะมาหาทางกิลมาสเตอร์ด้วยในวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องการเดินทางนะครับไปที่ป่าก,กัยะานั่นเองนะเพื่อไปทาภารกิจการปราบมอนสเตอร์ที่ป่านั่นนั่นเองรวไปด้ยกัน นะครับทางเพย์ของเราก็ได้ช็อกหนังมากเลยเพราะว่าตัวของเขาหนะ่กพึ่งแรงเอฟเอง F N, แต่ตัวของทางเลเว่นก็ไม่สนใจอะไรเลยเพราะว่านม่สามารถคาเรบู๊กได้นี่ก็ไม่แปลกหรอกนะไปด้วยกันเถอะซึ่งกระจบข่าวเลยนะครับตัตไมทีเลเว่นก็ได้แปลงแรงงานกับทางกิลมาสเตอร์เลยนะเลยก็ได้บอกว่าจะเพิ่มทางเพย์ของเราเข้าตีไปบเลยนะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็เป็นแบบนี้นั่นเองนะครับและแล้วก็ได้แต่จบตอนที่หนึ่งเปิดเรื่องมาในตอนที่สองดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับทางเพย์ล้วก็ทางน้องแฟร์ทั้งสองเนี่ยพวกเขานี่ยจะเริ่มใช้ชีวิิตตในนนนนเเเมือองงีี้้้และยยััชววว่่พกกขา็ปรบได มาเพิ่งเข้ามาได้ไม่ถึงเดือนเลยนะซึ่งทางกิจวัตรประจําวันของพวกเขานะครับจะรับงาน2วันนะแล้วก็อีกหนึ่งวันเนี่ยคือวันพักนั่นเองซึ่งวัฒจธกรของพวกเขานะครับก็วนลูบแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยซึ่งก็มีอู่วันหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยกำลังนั่งทานขนมปังกันอยู่เลยนะทางเพขอรองเนี่ยก็เลยรู้สึกแปลกๆนะครับว่ามันรู้สึกขาดอะไรบางอย่างไปเลยขนมปังที่โลกนี้มี3ชนิดขนมปังขาวขนมปังดําขนมปังธัญพืชทั้งสอันร้อนเรียมง่ายมากไปหน่อยซึ่งตัวของทางเพรย้ขอรับนะครับเน ใส่คลมมาแล้วพวกนั้นลงไปนะครับส่วนทาเงเพรขอรเราก็ได้เกิดความคิดที่ว่าอยากจะทํามันขึ้นมาจังเลยนะแต่ไม่มีอุกปกรณ์นี่สิตรงทางเพรย์คอ,อราเนี่ยก็เลยปิ้งไอเดียขึ้นมาได้นะครับตัวของเขาก็ได้มุ่งหน้าไปที่ร้านอบขนมปังเลยซึ่งตัวของเขาได้บอกความจริงไปเลยนะว่าตัวของเขาเนี่ยมีเรื่องจะมาขอร้องหน่อยซึ่งกระทั่งคุณพ่อนะครับหรือว่าคุณโรสเนี่ยก็ได้ออกมาต้อนรับเลยนะแล้วก็ได้มาถามนะครับว่าอยากจะขอร้องอะไรงั้นหรอทางเพงขอคเราเนี่ยก็ได้แอบอาของสองสิ่งนะครับมาให้ จะไม่รู้จักเลยนั่นเองซึ่งมันเรียกว่าคัสสายครีมซื้อเอาสิ่งนี้ใส่ในขนมปังก่อนอบนะครับซึ่งทางฝั่งของทางคุณรสเนี่ยก็ได้งงนะครับว่าเดี๋ยวนะใส่ในขนมปังงั้นหรอไม่ใช่ว่าทําไม่ได้หรอกนะแต่ไม่เป็นของใหม่ที่ไม่เคยทํานี่สิซึ่งทางต่อคุณรสเนี่ยก็ได้คิดหนังเป็นอย่างมากเลยนะครับทางเพจของเราเนี่ยก็เลยเสนอไปว่าให้ผมลองทาดูหน่อยนะซึ่งทางเพจของเรานะครับก็ได้ไปสาธิตให้ดูเลยซึ <ut> <t> ่งทุกคนเนี่ยสาธิตรอบเดียวนะครับทุกคนก็ได้เข้าใจหมดเลยนะแบบนี้นี่เองแล้วบอกเขาเนี่ยกด้้้มาาววยัันนนนททํะครถึงงงงอแฝส ในตอนนี้ก็แดนเริ่มทําขนมปังก็อยางสนุกสนานเลยนะครับซึ่งก็มีความสุขกันเป็นอย่างมากเลยนะและเดี๋ยวเหมือนว่าในตอนนี้ขนมปังเนี่ยมันจะออกมาเป็นสูตรสาําเร็จแล้วนะครับและพวกเขาก็ได้มาลองชิมกันดูคุณโรสเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับวันนี้มันอร่อยมากเอาไปใส่ไว้ข้างในก่อนเอาไปอบนี่อร่อยมากเลยซึ่งทักคุณโรสก็ได้บอกกับทางทา,ทาคุมิหรือว่าทางเพคของเราไปว่าอันนี้น่ะช่วยเอามาขายที่ร้านได้ไหมแน่นอนว่าใส่ชื่อนายและจะขาย,ขายก็ยกให้หนายหมดเลยนะทางเพคของเราก็ได้ปฏิเสธษษษไปเลยว่าไม่ต้องหรอกครับหลังจากกนนีี้้้้้ขออใหผมท,ทไดพแลว สึ่อหาคุณล้นก็ได้ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะทางเพคของเราเนี่ยก็ได้นึกย้อนหลังไปนะครับว่าเดิมทีนั้นโลกเดิมมีขายอยู่ทั่วไปไม่ใช่ไอเดยผมสะหน่อยซึ่งหลายคุโล้นก็ได้มีของใหม่มาขายแล้วนั่นเองนะครับสน่างนองอเลนและก็เอเลน่าเนี่ยทั้งสองคนก็ดูชอบเป็นอย่างมากเลยนะกับขนมปังชิ้นนี้นะครับพร้อมกันอยากกินอีกเลยนะแต่มาในวันต่อมาหรือมาว่าทางเพคของเรานจะเลื่อนแรลเป็นร่างีแล้วนั่นเองนะครับสึ่งก่อรเลเดื13แล้วนะน่าได้ว่าไปมากๆเลยสำหรับมือใหม่เพราะฉะนั้้นนนลลวะคัาาาาามมมหหกกยขของงงงเ่่พิึึทต พนักง,งานเกียวก็ได้ไปคุยกับทางน้องแฝดน,นะครับว่าทั้งสองคนนะ่ะก็พยายามน่าดูเลยนะซึ่งเมื่อทั้งสองคนนะครับเห็นรอยยิ้มของทางน้องพนักง,งานเกียวเนี่ยทั้งสองคนก็กลับยิ้มออกมาเลยนะเพราะว่ารู้สึกถึงความเป็นมิตรเองนะครับตัวของน้องพนักง,งานเกียวก็ได้เสนอไปว่าคุณไม่สนใจเข้าไปที่เขาบงกดงั้นหรอซึ่งทางเพลขอเร้องกันึกสักพักนะครับว่าจากความรู้ที่ซิลให้มาเนี่ยเหมือนว่าโลกนี้นั้นจะมีเขาบงกดอยูร้อยแปดแห่งซึ่งการเมืองนี้นะครับมีเขาบงกดลึกสิบห้าชั้นด้วยมอน นนรีบไ,ไปในวันนี้เลยนะทางพนักงานกิลก็ได้ตกใจน,นะครับว่าวันนี้เลยงั้นหรอไปกันไปหรือเปล่เปาเนี่ยทางเพย์คอเราก็ได้บอกว่าต่องเขาเนี่ยแค่ไปดูร้านเ้าสักชั้น2ชั้นเองแล้วก็ออกมาก็พอแล้วครับซึ่งทางตัวของทางน้องพนักง,งานกิลเนี่ยก็ได้แซวไปนะครับว่าถ้าเป็นคุณทาคุมิเนี่ยคงไปได้มากกว่านั้นแน่นอนทางเพย์คอเราก็ได้ทอมตัวนะครับว่าขาดหวังในตัวนักประจนภัยแรงอีมากเกินไปแล้วล่วและแต่ตอนนี้พวกเขาเนะครับก็ได้เดินทางมาที่เขาวงกลมกันแล้วนะซึ่งเหมือนว่าทางน้องแฟนนะครับ ซึ่งนำทางไม่หลงแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับแม่นอย่างมากๆเลยซึ่งก็เดินไปเจอกับทางมอนสเตอร์ตุ่นด้วยล่ะซึ่งทางเพคอรรอนนึงก็จะอที่ไปว่ามันอยู่มอนสเตอร์แรงไหนนะซึ่งหันไปทีนะครับทางน้องมอนสเตอร์ตุ่นเนี่ยก็โดนไลเดอร์คิกไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะซึ่งหายไปในพิตาเลยซึ่งน้องๆนึงก็ด้สงสัยนะครับว่าทําไมทางพี่ตุ่นน่าถึงหายไปทางเพคของเราเนี่ยตัวเขาก็ได้บายให้ฟังว่าถ้าเรากําจัดมอนสเตอร์ได้มันจะหายไปเฉพาะในเขาวงกตแหละนะน่าแปลกมากเลยเพราะฉะนั้้้นนแลลวกกกััับบงงมมีีออเดดาาาใหคคขุณภพ รือของแลดดอกมาให้ด้วยนะสื่งน้องๆก็ได้รับฟังนะครับแล้วก็ได้รีบไปหาของดอกเลยนะสึ่งของที่ดอบเนี่ยมันก็เป็นแค่นวดของตุ่นเท่านั้นนะครับสื่อมันก็ไม่มีค่าอะไรเลยนะสื่อทั้งสามคนเนี่ยก็ได้ขำกันไปตามทางเลยนะครับในตอนนี้ซึ่งจะมีความสุขกันเป็นอย่างมากเลยและวันเวลาก็ได้ผ่านไปนะการลงดันเนี่ยดูสดใสเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่มีความยากลำบากอะไรเลยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้พักกันวันนี้ก่อนนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยทำมาเยอะแล้วสึ่งขนาพักนะครับตัวของทางเพื่อนของเราเนี่ยก็ได้เสกของแปลกๆมาด้วยนะมมมัันนนนนนจะเเเป็ตาาาวทอี้้รสกิข ซด้อก,กินได้ทุกที่นะทางเพจของเราก็ได้ทำกับข้าวให้กับน้องๆนะครับกินอย่างอร <unt> ่อยยเลยนะซึ่งทั้งสามคนก็ได้ใช้ชีวิตนะครับแบบนี้ไปเรืเ่อยๆนะลงดันกินข้าวลงดันงกินข้าวนะครับแล้วก็นอนในนี้ด้วยซื่อกวนเวียนไปจนพวกเขาเนี่ยมาถึงชั้นที่สิบแล้วนั่นเองและเดี๋ยวในวันนตอนนี้พวกเขาเนี่ยจะมาเจอกล่องสมบัติเข้าแล้วนะครับสึ่งของข้างในเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่สุดยอดมากก็ได้นะหรืออาจจะเป็นของที่อนัอนตารายมากก็ได้ึ่ทางน้องแฝดนะครับอยากเปิดมากๆเลยนะแต่ทางเพจของเราเนีชนนนวั้มใ กับดักหรือเปล่าแต่โชคดีนะครับมันไม่ใช่กับดักนั่นเองน้องๆเนี่ยก็ได้ทําการเปิดเลยนะซึ่งก็พบกับทางโพชั่น2ขวดนั่นเองซึ่งก็จะมีอันที่ดื่มแล้วฟื้นฟูกําลังกายเดื่มแล้วฟื้นฟูพลังเวทนั่นเองเสือไอเทมระดับต่ำนะครับแถมไม่ได้มีเยอะด้วยนะและทันใดนั่นเองนั้นทางประตูนะครับก็ได้มีมอนสเตอร์เนี่ยปรากฏตัวออกมา ทางน้องๆเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับน้องๆก็ไม่รอช้าเลยรีบวิ่งเข้าไปแล้วก็ได้ใช้ไรเดอร์คิกเลยนะซึ่งกระตีนเดียวเนี่ยจบเลยนะครับทาาเพยขอเราก็ได้ใจเป็นอย่างมากเลยนะขอบคุณทั้งสองคนช่วยไว้ได้พอดีเลยซึ่งก็ดรอฝนไวเอฟมานะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะท่าเพยขอเราเนี่ยก็ได้มองทั้งแฝดนะครับควาอมคิดขึ้นมาว่าความสามารถในการรับรู้และเส้นดานการต่อสู้ด้วยมือเปล่าของทั้งสองคนสุดยอดมากเลยละ่ะสามารถเดินทางไปโด,ไปดยไม่หลงทางสามารถค้นพบมอนสเตอร์ได้อย่างรวดเร็วดู โชคดีจริงๆที่ได้พวกนี้ไม่ถูกมีอำนาจจับตัวไปที่เสือเป็นห่วงน่ะคนจะเป็นเรื่องนี้สินะถ้าคิดโดยเล้าๆก็เหมือนใช้งานทั้งสองคนเลยและทั้นั้นเองนะครับทางมอนสเตอร์ตนหนึ่งนะ่มันก็ได้ปรากฏออกมานะและมันก็ได้กําลังจะพุ่งมาทางนี้ด้วยถ้าน้องๆเนี่ยก็ได้ชี้เห็นนะครับทางเฟยคอร้รเนี่ยก็ได้2่องสเตตัสตูซึ่งมันจะเป็นเกรสเนกนั่นเอง ทางเพยของเราเนี่ยก็เลยออกลงเองเลยนะครับรอบนี้เพราะว่าทางมอนสเตอร์ตัวนี้นะมันมีพิษนั่นเองนะเดี๋ยวจะโดนเข้าเอาสุดทางเพงของอรานะครับตรงเขาก็ได้โชว์เทพไปเลย1ดอกโดยการใช้สกิลควางก้อนหินไปนะครับซึ่งก็สาม,มรารถากำจัดได้อย่างง่ายดายเลยนะแต่รอบนี้น้นก็มีทางพึ่งเนี่ยบินมาเยอะเลยนะครับซึ่งมันคือจแอน์บีนั่นเองน้องๆเนี่ยก็เลยขอตัวจัดการแทนนะครับทางเพยคอร์เราก็ได้บอกว่าอย่างนั้นก็ได้นะแต่ระวังเข็มด้วยล่ะน้องๆเนี่ยก็ได้ทําการพู้ไปจัดการนะครับซึ่งในร่ะะเพาาว ทางพึ่งน้อยเนี่ยมันหลบแบบพลิ้วจัดเลยนะครับไม่ว่าน้องๆทําอะไรเนี่ยพึ่งมันก็หลบได้หมดเลยนะซึ่งในต,ตอนนี้นะดูเหมือนว่าจะกลายเป็นสนามเดินเล่นไปแล้วนะครับน้องๆในวิ่งไล่จับพึ่งอยา่างสนุกสนานเลยนะทางเพยขคอรอนนี่ก็ได้บอกว่าถึงจะดูอันตรายก็เถอะนะแต่เราไม่อยากเข้าไปยุ่งเลยฮนะเนี่ยก็ดูเหมือนกับการเล่ไล่จับอยู่ช,ชัดๆเลยทางเพยขคอเราก็เลยใช้โอกาสน,านี้นะครับจัดก,การไอเทมที่ดรอปมาหน่อย ึ่งแป๊บเดียวนะครับเพราะเด็กๆเนี่ยก็สามารถจัดการทางใจแอนบีได้สําเร็จแล้วนะแต่ดูเหมือนว่ามันจะดรอปทางน้ําผึ้งมาด้วยนะครับซึ่งทางเอเธลดียาเนี่ยน้ำผึ้งอันนี้เป็นของที่มีคุณค่าเป็นอย่างมากเลยสื่อพวกเขาเนี่ยก็เริ่มตั้งภารกิจกันนะครับว่าจะกาจัดทางใจแอนบีให้หมดเลยเพื่อน้าผึ้งนั่นเองนะสึ่งก็ออกมาเรื่อยๆเลยนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้จัดการเรื่อยๆเช่นกันทางเระเอกของเราเนี่ยก็เลยตอบแทนทั้งสองคนไปนะว่าจะทําอาหารให้กินซึ่งก็ใช้น้าผึ้งเป็นส่วนผสมด้วย่นเยะลู แต่ทานั้นเองนั้นพึ่งเนี่ยมันก็มาแบบไม่หยุดไม่นนหย่อนเลยนะซึ่งทางพวกเขาเนี่ยก็ได้จัดการอย่างง่ายได้เช่นเคยทางเพยขอราหรือว่าทางตัวของทางคุมีนั้นก็ได้คิดขึ้นมาได้ว่าคงมารวมกันพอได้กลิ่นน้ำพึ่งแน่ๆเลยแบบนี้เราปั๊มน้ำพึ่งได้สบายเลยนี่ว่าซึ่งก็โดยเหตุนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้น้ำพึ่งจำนวนมากและก็มาถึงชั้น15ที่เป็นชั้นลึกที่สุดแล้วนะครับซึ่งประตูที่อยู่ด้านหน้าข,อง,ข Os, องพวกเขาเนี่ยเหมือนห้องบอสเลยนะซึ่งทาง Play ler, เพยขอร่าเนี่ยก็ได้เปิดเข้า,นม,า,น,า,น,ขาน,นมาึ ซึ่งมันจะเป็นหนอนดินยักษ์นั่นเองซึ่งนาตามันเนี่ยขอไม่พูดดีกว่านะครับเจ้านี่คือลารดบอสอย่างแน่นอนแล้วนะทางจากการเจ้านี้ก็ไม่สามารถเอามาจากที่นี่ได้นั่นเองทางพเยกของเราเนี่ยก็เลยขอตัวนะครับจัดการหมอนี่เองด้วยนะทางน้องแฝดเนี่ยก็ได้แค่รอดูนะครับทางพเอกของเราเนี่ยก็จะทำการต่อสู้กับทางเจ้าหนอนดินตอนนี้นะเรียกได้ว่าสูสีเลยก็ว่าได้แต่ก็น่าแหละนะครับบทมันถูกเขียนออกมาให้ทางพเอกรองเราเนี่ย ฝ่ายชนะอย่างง่ายได้ไปเลยนั่นเองซึ่งก็ง่ายเกินคาดเลยนะครับอาจจะเป็นพอ่อนี้อาะเป็นบอสระดับต่ําก็ได้นะหรือไม่ก็พลังที่ซื้อให้เข้ามานะครับอยู่ในระดับขี้โกงนั่นเองเรือเหมือนว่าจะจบแล้วนะครับการลดดันเจ้นแห่งนี้นะ น้องแฟนเน่ก็ได้เข้ามาลูกหัวทั้งเพศของเราครับมือนก็ได้ทั้งเพศของเราได้ทาให้กับน้องๆนั่นเองซึ่งก็พยายามจะชมกันนั่นเองนะครับทั้งเพยของเราไดกถับยิงออกมาเลยนะขอบพูนทั้งสองคนมากเลยนะแต่ตอนนี้นะครับทั้งประตูดันเจียนมันก็ได้ถูกเปิดออกพร้อมกับมีแทนวาหรือว่าแท่นเคลื่อนย้ายปารากฏออกมาแล้วนะครับซึ่งพวกเขาเขาก็สามารถกลับไปที่ชั้นหนึ่งได้อย่างง่ายได้เลยนะโดยไอเทมชิ้นนี้นั่นเองซึ่งข้าง,งๆนะครับจะมีกองพิศนาอยู่ด้วยนะพวกเขาก็ได้ไปเปิดด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 ูดนดออนะนนนนนนะะะะะคครรรรัััับบบบบบซึ่่่งงงงกกกก็็เเเเเเจอออิิิิิ้้้้วยยยยๆไมมืลลาป ขอ,องเราเนี่ยก็ได้รีบคว้ามาเลยว่าอันนี้น่าอันตรายเก็บไว้ดีพี่ดีกว่านะและนางสาคนนะครับได้แต่คิดต,ตัน้นและทําการวั์ปไปสู่โลกภายนอกได้แล้วนั่นเองซึ่งพอมาถึงโลกภายนอกนะครับทางหน้าดันเจียงนึงก็ได้มีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งนะักปรากฏออกมา มันจะเป็นหมาป่ายน,นะครับทางเพย์คอร์เราเนี่ยก็ได้กลัวเป็นอย่างมากเลยนะวันนี้มอนสเตอร์งั้นหรอแต่ถ้าทางแปลกๆฮะเพราะว่าหามงนกระดิกนั่นเองนะครับทางเพย์คอร์เราก็ไล้สันนิษฐานได้ว่านี่นะมันหมาเลี้ยงชัดๆเอเลนกับเอเลน่าไม่ได้ระแวงเลยสักนิดเลยหรือว่าจะไม่มีอันตรายสินะตรง,งเขาเนี่ยก็ได้ประเมินดูนะครับมันนี้มอนสเตอร์จริงๆด้วยนะแถมแรงเอสอีกด้วยพันทัสัญญาของทางคุมิงงั้นเหรอเนี่ยจะไม่เห็นจะได้เลยฮนะฝีมือซิลสินะตางเพย์คอร์ได้ลครับก็บเลยเรียกให แล้กวก็ได้สั่งให้มันลุกนั่งนอนซึ่งมันก็ทําตามได้หมดเลยนะครับซึ่งขอมือก็ได้ด้วยทางเพงขอลราเนี่ยก็เลยรู้เลยนะครับว่าคงใช้แล้วลหะนะ และดูเหมือนว่าทางน้องแฟนทั้งสองคนจะชอบทางมาผาตัวนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับแลวก็ได้ขอทางเพคคอร์เราได้ตั้งชื่อให้ด้วยอาเพคคอร์เราก็ได้ตั้งชื่อให้นะครับว่ามีชื่อว่าจูนนั่นเองสื่อพวกเขาก็ได้มุ่งหน้าไปที่ทางเมืองเลยนะซึ่งในรอบนี้นะครับพวกเขาก็พาจูนเข้าไปด้วยไม่ได้เพราะว่าเป็นมอสเตอร์นั่นเองก็เลยให้จูนเนี่ยกลับลงไปในเงาเขาก่อนนะครับึ่งทางตรองสารอัญเชิญปกติแล้วอยู่ในเงาเองนะครับถ้าจัเป็นความอัญเชิญออกมาก็เลยปลอดภัยนิดนึงนะซึ่งก็มาที่นนัาเก็้จ เลยนะครับเนี่ยคิดถึงจังเลยผมนั่งเหงามากเลยนะทางเพจก็ได้เข้าเรื่องเลยนะครับ ขอถามเรื่องเกี่ยวกับพันตสัญญาหน่อยสิซิลเนียก็ยังงงเลยนะว่าเดี๋ยวนะพ้อสัญญาอะไรกันทางเพจของเราก็ได้บอกไปนะครับหมาป่านั่นไงซิลส่งมาให้ไม่ใช่หรอซิลเนียก็ได้บอกว่าเอ๊เจ้าน้ําขี้โกงนี่วะผมว่าจะส่งไปให้ก่อนแทๆ้ๆซึ่งไม่ใช่ฝีมือซิลนะครับซิลเนียก็ได้เคื่องไปอย่างมากเลยนะพรุ่งนี้ตอนเช้าที่ทุ่งหญ้านอกเมืองคุณไปที่นั่นด้วยนะผมจะมอบให้คุณด้วยซึ่งเทปแห่งสายน้ำนะครับจะมอบทางหมาป่าตอนนี้นะ ให้กับทางพระเอกของเรานะครับเพื่อเป็นการขอบคุณนั่นเองซึ่งมาป่าตตัวนี้จะเป็นค่ารับใช้ของทางเทพเจ้าน้ําอีกด้วยนะครับนับได้ว่าตึงจัดเลยนะซึ่งก็ได้มีของมากมายให้ด้วยนะครับและในวันนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กลับไปนอนรับกันอย่างสบายใจเฉยเลยนะเพราะพวกเขาเนี่ยเหนื่อยกันมานานแล้วนะครับในดวงชายอีกวันพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปที่ป่าตามที่ซีบอกนะและมันก็มีสาตุกอันเชิงธรจริงๆด้วยแต่สภาพนะครับดูททยจะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่ดีเท่าไหร่เลยนะและแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่2เปิดเรื่องมาในตอนที่3ซึ่งในตอนนีีน้้นรััทงงงงตวขขอออาาพเเเเกก่็ไดจ สัตว์อันเชิญของทางซิลนะหรือว่าเทพของเขานั่นเองนะครับที่มีคนมอบให้เขานั่นเองซึ่งมันก็มีอยู่2ตัวนะตัวแรกเนี่ยเป็นเสือนะครับมอสเตอร์แรงเอสแรงที่สามารถควบคุมสายลมสวรรค์และออกทยานอย่างอิสระต่อมาทันเดอร์ฮอคเหยื่อตัวเล็กมีตาและขนสีทองเป็นมอสเตอร์แรงเอแรงที่สามารถเคลื่อนตัวและจุดโจมได้อย่างรวดเร็วโดวยใบไฟฟ้าซึ่งทางเพจของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตั้งชื่อให้นะซึ่งก็ชื่อว่าฟีดกับโรนะครับซึ่งเหมือนว่าทางน้องอารเลนกับทางเอเลน่าเนี่ยทั้งสองคนก็ ยามกเลนะท,ทีมีสัตว์เข้ามาเพิ่มแล้วนะครับสึ่งเหมือนว่าสัตว์พวกนี้นะคราวจะมาพร้อมกับปลอกคอด้วยและก็ดูเหมือนว่าปลอกคอของจูกับฟิตนะครับจะใช้ในการหดตัวได้ซึ่งสัตว์ทั้งสองตัวนะครับก็ได้กลายร่างกลายเป็นสัตว์ตัวเล็กเลยนะจากตัวใหญ่เมื่อกี้นะครับซึ่งก็ดูดีเอามากๆเลยแบบนี้เนี่ยก็สามารถเดินเข้าไปในเมืองและถูกมองได้ว่าเป็นหมาเป็นแค่แมวแล้วซึ่งมันเป็นแบบนั้นนะครับทางอเลนกับทางเอเลน่าในทั้งสองคนเห็นพวกสัตว์ใส่สปลอกคอกันแล้วนะต่ขกองน้องน้าก็อยากใส่ตามบ ที่แรกทางเพยของเราเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะเพราะว่าถ้าเขาให้ใส่เนี่ยมันคงแปลกแน่ๆตัวของเขานะครับก็เลยค้นในคลังดูนะว่ามีของอะไรบ้างซึ่งก็ปรากฏว่ามันจะมีสร้อยสุ2สองอันพอดีเลยนะครับทางเพยขออเราก็เลยไม่รอช้านะใส่สร้อยกับทั้งคู่เลยซึ่งก็ดูดีเอามากๆเลยนะครับซึ่งสร้อยคออันนี้นะมีผลต้านทานการโจมตีด้วยเวทมนต์ยูซอนแวนสองวงนั้นอันหนึ่งมีผลต้านการโจมตีทางกายภาพอีกอันมีความสามารถที่จะแสดงตำแหน่งบนแมปได้นะนอกจากนี้แล้วนั้นมีเบจิกแบ็คด้วยนะอาจจะไม่ถึงขัน้น แลวก็ส <thôi S 2> นะดวกเพราะใส่ของได้เยอะมากซึ่งในตอนนี้นะครับน้องเน่าได้เซตใหม่กันเต็มไปหมดเลยนะและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็พร้อมเข้าไปในเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพอเข้ามาในเมืองนั้นทางน้องเอเลน่านะครับได้สังเกตเห็นร้านร้านหนึ่งนะซึ่งมันก็เป็นร้านตุ๊กตานั่นเองนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ไม่รอช้าได้เข้ามาในร้านเลยนะถึงทางน้องเอเลน่าแล้วก็อเลนเนี่ยจะตกใจกับร้านร้านนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับทางเพจของเราในตัวของเขานะมาดูริบบิ้นนะครับที่เอามาผูกผมนั่นเองทางเพจของเราเนี่ยก็ได้มอบ ก็ได้ผ well. ูกโบ้ได้นะเรดดาวน่ารักมากๆจนทางเจ้าของร้านให้กับชมไปเลยนะครับและตัวของน้องก็จะชอบมากเช่นกันแล้วตัวของทางน้องเอลเลนแล้วครับก็ได้ไปหยิบอันนึงนะเทียบเค้ากับสีของทางเพยของเรานะครับเพื่อจะมอบให้กับทางเพยของเรานั่นเองซึ่งในขณะที่พวกเขาหนึ่งกำลังเลือกโบกันอยู่นั้นทางเจ้าของร้านนะครับก็ได้มอบชุดอะไรบางอย่างนะให้กับน้องๆใส่ด้วยซึ่งพอองน้องๆใส่เนี่ยมันก็มีหลายชุดมากๆเลยนะครับซึ่งแต่ละอันนึงก็น่ารักมากๆเลยซึ่งนี่นะครับร้านนี้นะเป็นร้านทาเองมาทั เซึ่งมันก็มีอันนึงนะครับที่เด็กๆเนี่ยชอบใจเป็นอย่างมากเลยนะทางเพจของเราเลยก็เลยไม่รอช้านะครับก็เลยถามซื้อไปเลยนะซึ่งก็จัดไปเลยครับสชุดแต่มาในตอนกลางคืนเสนากรนี้พวกเขาเนี่ยก็กำลังเข้านอนกันอยู่เลยแต่ทางเพจของเรานะครับกับน้อยไม่หลับนั่นเองต้องเขาได้คิดขึ้นมาว่ามาในรอบนี้นะซื้อของให้กับเอเลน่าอย่างเดียวเลยทางอเลน่าก็รับไม่ได้ซื้ออะไรให้เลยนะเพราะว่าตัวของเขาเป็นผู้ชายนี่นะข่าวหน้าชั้น่ะจะหาซื้อของให้กับอเลนบ้างก็แล้วกัน,กนของสําหรับผู้ชายนาิ่งทีีม่มคนซื้อให้เราลก็อี โอเกมฟุตบอลรถของเล่นบ้างแต่ในโลกนี้นะ่ะกลับไม่มีสักอย่างเลยนั่นเองลองคิดดูหน่อยก็แล้วกันตามมาในรุ่งเช้านะครับซึ่งในวันนี้พกเขาเนี่ยก็เป็นวันแรกนะที่จะออกเดินทางไปปราบมอนสเตอร์กันนะครับที่ป่ากายานั่นเองซึ่งทางเพลของเราะนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามารวมตัวกับปาร์ตี้นะที่จะไปที่ป่ากายาในวันนี้นะครับซึ่งก็มาเจอทางวันเลยนะวันเนี่ยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ทางเพของเรานะ่ะมาเดียวจังเลยแต่ตัวของเขาเนี่ยก็ได้มองไปหาทางอเล็กกับทางเอเลน่าน,นะครับ เราก็เลยบอกไปนะครับผมรับงานแล้วก็ต้องมาสิครับแล้วก็ว่าจ้างโดยรู้ว่าเด็กพวกนี้จะมาด้วยอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับซึ่งวันนึงก็แค่แซวขคำๆน่ครับและทัใดนั้นเองนั้นทังร่องหัวหน้าเนี่ยที่มีชื่อว่าไอแซกตัวเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาแนะนําตัวกับทางเพย์ของเรานะครับซึ่งทางตัวของทางไอแซกเนี่ยก็ได้ตกใจนิดหน่อยนะว่าเด็กพวกนี้นะ่ะเป็นนักประจนภยยัพยกันเหรอเนี่ยทางวันนะครับตัวเขาเนี่ยก็ได้คอนเฟิร์มเลยนะว่าเด็กพวกนี้นะ่ะแข็งแกร่งมากๆเลยไม่ต้องห่วงหรอกนะซึ่งเด และดูเหมือนว่าจะเกรงเกรงกันอยู่แล้วในขณะที่พวกเขานะครับก๊าลจะออกเดินทางกันนั้นทางเพจของเราเนี่ยก็เลยรู้สึกถึงสายตาของใครบางคนนะครับที่กาลังจ้องมาหาทางพวกเขาซึ่งก็เป็นสายตาที่มีจิตสังหารมากๆเลยทาน้องอาร์เนกับทางเอลน่าเนี่ยก็รู้ด้วยนะครับส่วนทางเพจของเราเนี่ยก็ได้มองไปมองมานะแต่กลับไม่มีอะไรนะตัวของเขาเนี่ยก็เลยชะลาใจไว้ก่อนนะครับแล้วก็ได้ออกเดินทางกันซึ่งระยะเวลาการออกเดินทางเนี่ยมันหนึ่งชั่วโมงนินดๆนะครับซึ่งในระหว่งางนั่งรถมากันนั้นพวกเขาเนี่ยก็ชวนกันคุยเนนรื่ กลับมาทางป่ากายานะครับซึ่งในนี้พวกเขาเนี่ยก็มาถึงกันแล้วนั่นเองโดยพวกเขาวางแผนกันแล้วนะครับว่าจะให้แยกหน่วยกันไปนะซึ่งก็แยกกันเป็น3หน่วยเลยนะครับจึงก็ไปรวมตัวกันที่จุดตั้งแคมป์หน่ะนะตัวของทางวันก็ได้บอกกับทางภพยของเราไปว่านอกจาก,กอัลสวินแล้วจะขอแนะนําป,ปาร์ตี้น้ำประจันภัยที่มาร่วมกับเราด้วยซึ่งก็เป็นปาร์ตี้รูดอฟจากดาร์กอนเบสนะครับซึ่งแต่ละคนก็ตึงๆกันทั้งนั้นนะนะทางเพยของเราเนี่ก็ตึงบ้างนะครับก็เลยแนะนําตัวเองไปพร้อมกับทางเอลีอน,นยน,งยน,น,งนางจอจรยตอย่ใูแล้วว่าดก็ นเจ๋่ะจะไหวงั้นหรอแต่ถึงกระนาดพวกเขาเนี่ยก็ยังไม่รู้ลิศเขาเล่นกับทางเอเลีนาเลยนะเดี๋ยวสักพักคงได้รู้กันนะครับท่านนั้นนั่นเองนะในระหว่างที่พวกเขาเนี่ยกำลังเดินสำรวจกันอยู่ทางเอเลีนาและก็อเลนเนี่ยทั้งสองคนนะครับกำลังรู้สึกถึงพลังงานอะไรบางอย่างนะที่กำลังมุ่งหน้ามาทางฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางแก๊งน่าประจานพายนะทุกคนเนี่ยก็ได้ตกใจเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้กินเสียงหรือได้กลิ่นอะไรเลยนะครับซึ่งก็ให้นักเวชเช็คนน่เมอากเ็ไไปมมาี่ยรรอกกฏิิิิะดขึึ้นนเลยะครับซ่งดูเหมืออนว่าระะยขง นักเวทคนนี้นะมันจะสั้นกว่าอลเลนแล้วก็เอลเลนาหลายเท่าเลยนะครับึ่งตลอดสักแป๊บหนึ่งนะทางนักเวทเนี่ยก็ได้รู้สึกได้นะครับว่ามีมอนสเตอร์มาจริงๆด้วยสึ่งก็กำลังมาแล้วซึ่งทางมอนสเตอร์ที่ปรากฏดตัวออกมานะครับมันคือทางเรดบูมนั่นเองนะซึ่งก็ปรากฏตัวออกมาแค่ตัวเดียวนะครับทุกๆคนเนี่ยก็ตั้งท่าเตรียมทําการสู้รบก,กันแล้วนะแต่ก็ไม่ทันไรนะครับทางเอลเลนาและก็อลเลนเนี่ยทั้งสองคนนั้นก็ได้รีบวิ่งไปและทําการใช้สนตีนพิทักษ์โลกนะครับโจมตีไปที่ทางเรรตัวนนนะน้ะจจจิกุยกายา หมดเลยนะครับึ่งนน้องๆเนี่ยก็เล่นการนสนุกสนานมากเลยจนทางเพจของเราหน่ยตัวของเขาเนี่ยกลับหน้าซิดไปเลยนะแย่แล้วทุกคนอ้าปากค้างกันหมดเลยแถมที่นี่ไม่ใช่เขาวงโกศที่พวกเธอลากอยู่หนะ้ามันคือศพนะทางเพจของเราเนี่ยก็ได้ชมปไปนะครับว่าทําได้ดีมากแต่ว่าคราวนี้พวกพี่เขาอยากต่อสู้กับมอสเตอร์ทั้งสองคนใช่พักจากการต่อสู้ได้ไหมซึ่งก็ต้องขอร้องเลยนะครับน้องๆเนี่ยก็ได้เข้าใจแล้วนะทางวันในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ฉุนจัดเลยว่าเฮ้ยทาคุมิเมื่อกี้มาอะไรกันน้ะนั่น,น เราคงไม่รู้จะแถอย่างไงเลยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าทันมาเคยเห็นเด็กพวกนี้ทําให้นั่งประจัญภัยแล้งซีสลบมาแล้วไม่ใช่หรอซึ่งตอนนั้นนะครับทางเพจของเราเนี่ยก็เผยพูดไปว่าทางไอ้ชายคนนั้น,นประมาทเองนะครับแต่คราวนี้นําเห็นจา่าเลยนั่นเองซึ่งทางเพจของเราเนี่ยก็เลยขยายความให้นะว่าตัวของเขานายเก็บเด็กพวกนี้ได้นะครับที่ป่าขยะนี้นั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ตกใจเลยนะซึ่งนั่นก็แปลว่านะครับเด็กพวกนี้เนี่ยเอาตัวรอดจากป่านี้ด้วยตัวเองนั่นเองนะครับทางเพจของเราก็บอกว่าไม่รู้หรอกนะ แต่ได้อยู่ในป่ามาหลายวันเลยเด็กพวกนี้นะ่ะแข็งแกร่งตั้งแต่ตอนที่ผมเจอเขาแล้วล่ะครับซึ่งตัดมาทางซิวนะตัวของเขาเนี่ยก็ได้กําลังมองดูอยู่เลยพอคุณทาคุมิเข้าไปที่ป่ากะยางกันหรอรู้สึกพิษที่ทําให้พวกเขาเดือดร้อนจริงๆคิดว่าคุณทาคุมิน่าจะไม่เป็นไรหรอกมั้งขอให้กลับมาได้ปลอดภัยนะครับซึ่งทางซิวเนี่ยได้เป็นห่วงแปลกๆนะแล้วทั้นนั้นเองนั้นภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ทางพระเอกของเรานะครับหรือว่าทาคุมินั้นเองในตอนนี้นะพกเด็กๆเ,เ,เนี่ยก็ได้เจอกับอะไรบางอย่างนะครับซึ่งมันจะเป็นสมนนพเเเเวววทิญญ,ญาาั่่องีกก ก่อนหน้านี้ในภารกิจนะครับทางเพก็ได้ถึงกับชมเลยนะว่าเก่งมากที่จําอะไรได้แต่ขอร้องแล้วนะถ้างั้นอย่าทาอะไรตามใจชอบนะซึ่งเด็กๆนะครับก็ได้อ้อนไปนะแล้วก็ได้บอกว่าไม่ได้งั้นหรอทางวานในตัวของเขานะครับก็ได้รับดาเมจของพวกเด็กๆเต็มๆเลยนะตัวของเขาเนี่ยก็เลยบอกให้พวกทหารนะครับช้าหน่อยก็ได้ไป็ลไหลอกหน้าพวกนายนะซึ่งก็ตามนั่นแหละนะเด็กๆเนี่ยก็เล่นกันสนุกสนานเลยนะครับซึ่งก็ได้ไปเจอกับอะไรบางอย่างนะมันจะเป็นมอสหินน้ํานะครับตรงทางแอแซกก็ได้บอกว่านี่นะเป็นวัตถ ก่อนหน้านี้ตอนอยากแก้ขันไม่ขายหัวหน้าอดพลอนใหญ่เลยใช่ไหมล่ะเป็นของที่ไปใช้ทํายาน,นั่นแหละสิ่งทางวันตัวของมันในตอนนี้นะครับก็ดีด้าใหญ่เลยนะแล้วก็ได้บอกให้ทุกคนนะ่ะรีบเก็บเร็วเข้าสิ่งทางวันเนี่ยก็จะได้เข้าไปเก็บเองนะครับไอแสกเนี่ยก็ได้ต่อว่าใหญ่เลยนะก็าไม่ได้นะครับถ้าไปจับสปอร์มวัวซัวจะผืนขึ้นเอานะคิดสักหน่อยเถอคราวว่าทำไมเดกพวกนั้นถึงไม่ยอมเก็บเองแล้วเรียกคุณทาคุมีมาซึ่งก็ได้สนทนายาวเลยนะครับท่าหัวหน้าโดนรองหัวหน้าเทศแล้วล่ะนะตอนนี้เลยก็ได้เ,เก็รดล้วนะรับ ทางรองหัวหน้าก็ยังเทศมาเสร็จเลยนะทางเพลงของเราเนี่ยก็เลยแก้ขัดโดยให้น้องๆเนี่ยนำมอสนะครับไปให้กับทางรองหัวหน้าแอแสกเองนะน้องๆเนี่ยก็ได้นําไปให้นะครับทางแอแสก็ได้ถึงกับยอมหยุดพูดเลยนะวันนี้มอสมาครูงั้นหรอให้ชังงั้นหรอสื่อหัวหน้าเนี่ยก็ได้อารมณ์เย็นลงมาแล้วนะครับท้งวันเนี่ยก็รอตายแล้วนั่นเองนะสื่อแถบนั้นเองนั้นดูเหมือนว่าทางออกนะครับจ้าป้ากดตัวออกมาแล้วนั่นเองซึ่งจะมีทางหายออกด้วยนะซึ่งพวกเขาในรอบนี้นะครับก็จะเป็นฝ่ายทําการต่อสู้เองนั่นเองทางเพลงของเราเนี่ยก นะเพราะว่าคนอื่นจะได้ทํางานสะดวกสะดวกทา้งวันเนงก็ได้งงนะครับว่าเดี๋ยวนะนายจะจัดการตัวหนึ่งเนี่ยนะบ้าหรือเปล่าแต่ก็นั่นแลยนะครับสภาพนะทั้งเพศของเราในตัวของเขาก็ได้ใช้พลังของเขานะครับฉับเดียวทางอ็อกเนี่ยขาดครึ่งเลยนะแต่ตอนนี้ทุกคนนะครับก็ได้ทําการโจมตีกันอย่างบ้าคลั่งเลยนะ และพวกเขาเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองทางวันนัครับตรงเขาก็ได้เข้ามาต่อว่าทางเพลงของเราใหญ่เลยนี่นายจัดการออกได้ในพริบตานายเป็นตัวอะไรกันแน่ทางเพลงของเราก็ได้บอกว่าพวกคุณนั่นก็จัดการได้ในระยะเวลาไม่นานนี้ซึ่งวันนี้ก็ได้บอกว่าพวกชันน่สู้พร้อมกันหลายคนเลยนะถึงอย่างนั้นก็จัดการพริบตาไม่ได้ด้วยนายทําแบบนั้นตั้งแต่อยู่แรงเอฟเนี่ยหลอกลวงกันสินะทางเพลงของเราก็ได้บอกว่าตัวของเขาเนี่ยขึ้นมาแรงอีแล้วนั่นเองสํานันก็ไม่ต่างกันเลยนะครับทางวันนั่นก็ได้สั ไปแล้วแต่ทนาดนั้นเองนะพวกเขาเนี่ยก็ได้มาจับกลุ่มคุยกันนะครับว่าในรอบนี้นะป่ามดสงบสง,บ,สงบแปลกๆแฮะพวกเรานะกลับไม่เจอฝูงม,มอนสเตอร์มากกว่าเดิมเลยนี่มันผิดปกติแล้วล่ะท้งแค่ตอนเดียวก็ว่าไปยงังการเจอเป็นกลุ่มนั้นแทบไม่ค่อยเจอเลยเป็นร่างบอกอะไรลวงนาหรือเปล่านะเนี่ยซึ่งพวกเขาเนี่ยต้องตรวจสอบแล้วละียดถีถว้วนแล้วนะครับและวทนาดนั้นเองนั้นทางพวกเด็กๆนั่นก็จะได้หิวแล้วนะทางคุณวันนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยสั่งให้กองทัพนั้นหยุดพักกันก่อนอน,นั่นเอง ทางเพจของเราเนะี่ยก็เลยเอาขอนมปังนะครับออกมาให้กับพ่อในเด็กด้วยนะส่งทางคุณวันนะครับเห็นแบบนั่นตัวของเขาหนึ่งก็ได้วิ่งเข้ามาหาเลยแล้วก็ได้บอกว่านั่นมันขนมปังในตำนานไม่ใช่หรอวันหนึ่งขายแค่ยี่สิบอันแถมไม่รู้ว่าวางขายตอนไหนด้วยลองกันถึงได้เรียกว่าตำนานยังไงล่ะทางเพจของเรานไม่รู้มาก่อนเลยนะครับตัววันนี้ก็ได้ถามจี้ใหญ่เลยนะว่าทำยังไงถึงซื้อมาได้งั้นหรอทางเพจของเราก็ได้บอกว่าเปล่าอันนี้ผมสั่งทำเป็นการเสนอตัวนะแล้วทางวันนะครับตัวของเขาไม่รอชานะ้านะรีบไปขอ ด้เด็กๆกินเลยนะครับรพอพกตัวจิ๋วแบ่งชั้นสักหน่อยสิซึ่งเด็กๆเนี่ยก็ได้โกรธใหญ่เลยนะครับทางพเพคของเราเนี่ยก็ได้เข้ามา้าวทางวันใหญ่เลยนะตัวพระเอกของเราเนี่ยก็เลยคิดขึ้นมาว่าช่วยไม่ได้แล้วนะน่าจะมีพอให้คนทางที่นี่กินได้ละมั้งซึ่งตัวเขาเนี่ยก็ได้เอามาแจงกันทุกคนเลยนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็กำลังเตรียมเปลี่ยนอยู่ในตอนนี้แล้วก็ได้ออกเดินทางสํรรค์กันต่อนะครับซึ่งก็ไปเจอกับพูดผู้แดงเข้านะ พวกเขาเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับรีบวิ่งไปเลยซึ่งสัญญาณนี้นะครับเป็นสัญญาณของความช่วยเหลือนั่นเองทางเพ่ของเราเนี่ยก็เลยขอตัวไปก่อนนะพร้อมกับพาพวกเ,เด็กไปด้วยนะครับซึ่งก็แปลงกันด้วยความรวดเร็วเลยทุกๆคนหนึ่งก็ได้ต่างเอิบกันหมดเลยนะซึ่งพอเพ่ของเรามาถึงนะครับก็ได้เจอกับกลุ่มๆหนึ่งนะที่แยกกันไปเมื่อกี้นั่นเองพวกเขาจะโดนลอ้ลอมรอบด้วยมอนสเตอร์อยู่นะทางเพ่ของเราแล้วก็น้องๆน,นะครับไม่รอช้าไดรีบวิ่งเข้าไป ทำการช่วยเหลือทุกคนอย่างง่ายได้เลยนะสึ่งทางวันตรงองเขามาอีกทีเนี่ยทางเลดบุ๊กนะครับเ็เละหมดแล้วนั่นเองทางวันตรงองเขาเนี่ยก็ได้โกรธใหญ่เลยนะทากุมิบัตดีวุพวกนี้น่าจาัดก,การเองหมดเลยงั้นหรอสื่็ประมาณนั้นนะครับรู้สึกว่าทางของน้าเนยเขาจะชินแล้วนะพูดตามตรงนะไม่คิดว่านายจะมีฝีมือขนาดนี้นายดูไม่แข็งเก่งเลยนี่วะสื่อในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังคุยกันอยู่นั้นนะครับทางเพงของเราเนี่ยก็ได้รู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่กำลังจ้องมองพวกเขาอีกแล้วนะครับซึ่็เหมือนกับตอนนึงเมืองเลยนะถ้า กินนี่มาอะไรกันรู้สึกเหมือนมาเช้าเลยเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีอย่างชัดเจนซึ่งหลังต้นไม้นะครับก็ได้มีคนคนหนึ่งนาะที่กำลังจ้องมองแรงอยู่เลยและแล้วก็ได้แต่จบตอนที่3เปิดเรื่องมาในตอนที่4ซึ่งในตอนนี้นะครับทางทหารทุกคนเนี่ยรวมถึงทางเพของเรานะพวกเขานะครับก็ได้มาตั้งแคมป์และทานอาหารด้วยกันในค่าคืนนี้นั่นเองซึ่งเหมือนว่าเจ้ามือทําอาหารรอบนี้นะครับจะเป็นของฟังทางกองทัพนะนะนะทางเพลของเราเนี่ยไม่ได้ทำนะครับซึ่งวิธีการทําอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ดูไม่เเเมมซนนาากๆลยนะจทงเงเราเนี่ย เขาไปทักนู่นทักนี่นะครับเจ้าของทางเพจของเราก็เลยแปลกใจเป็นอย่างมากเลยนะทางหัวหน้ากองทัพละครับหรือว่าทางวันนั้นตองเขาเนี่ยก็ได้เข้าบอกกับทางเพจของเราไปนะครับว่าพวกเราเนะ่ะเป็นกองอัศวินนะจะไปทําอาหารได้ยังไงกันล่ะทางเพจของเราก็ได้หันไปหาทางผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าทางไอริสนั่นเองแล้วก็ได้บอกว่าถ้าเป็นคุณไอริสทำล่ะจะเป็นยังไงงั้นหรอซึ่งก็ไม่มีใครเชื่อเลยนะครับว่าทางไอริษจะทําได้นั่นเองเพราะว่าถ้าเธอทาเนี่ยคงตายทั้งกองทัพนะครับทางเพจของเรานั้นก็ได้มองว่า เราก็ต้องทําอาหารต่อไปนะครับเพราะว่าต้องจะใส่เด็กๆด้วยนะตัวของเขาเนี่ยก็เลยขอเป็นเจ้ามือในรอบรอบนี้นั่นเองเพราะไม่อยากให้น้องๆน,นะครับกินอาหารมวนซวนนั่นเองทางเพจของเราใน,นตัวของเขาเนี่ยก็ได้รังสรรอาหารนะครับขึ้นมาอย่างอ,าอร่อยเลยนะทุกๆคนเนี่ยก็ต่างม,มีความสุขกับอาหารมื้อนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับสึ่กระเพาะแบบนี้นั่นเองนะในเช้าวันต่อมาในทุกคนนั้นก็ต่างคาดหวังนะครับอาหารจากทางเพจของเรากันใหญ่เลยซึ่งก็ต้องทําอาหารเช้าให้ด้วยนั่นเองส่วนทางเพจของเราในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกถึงสายตานะครับที่อาฆ ้อมาอีกแล้วนะครับพ like <น Tá, S 2> อน้องๆเนี่ยอเลนกับทางเอเลน่านะก็ได้รู้สึกด้วยนั่นเองทางเพลงเนี่ยก็ได้เข้าไปปลอบทั้งน้องๆทั้งสองคนนะครับแล้วตัวของเขานะก็ได้เริ่มหาเ้าหมายแล้วนั่นเองและพวกเขานี่ครับทั้งกองทัพนะก็ได้ทําการเดินทางกันต่อไปนั่นเองทางวันทางหัวหน้ากองทัพตัวของเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าบรรยากาศของป่านะมันดูแปลกไปจริงๆด้วยจํานวนของมอสเตอร์น่ะมันมีน้อยเกินไปส่งทางอัศวินทุกคนนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มาสมหัวการนะเพื่อมาชุมถึงเรื่องเรื่องนี้นั่นเองเพราะว่าก อสูรนะครับที่เป็นหมาป่าแล้วทางเพลย์ของเราก็มาช่วยในตอนที่แล้วนั่นเองนะนะในวันนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็เดินเข้ามาใกล้ใจกลางของป่ามากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับปรากฏว่ามันไม่พบเจอทางอสูรเลยแม้แต่ตนเดียวนะครับซึ่งในปกติแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยยิ่งเข้าใกล้ใจกลางป่านั้นก็จะมีมอสเตอร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทางเพลย์ของเราตรงเขานะครับก็ลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปเลยนะเพราะว่าตรวงเขาเนี่ยเอาแต่สนใจเรื่องสายตาแปลกๆนั่นนะครับซึ่งสายตานนมาดึงดูดความตั้งใจของเขามากกว่านะนะแล้วทางอเลนกับทางเอเลน่านะ อเก็เลยเงยหน้าขึ้นมองดูนะกลับปรากฏว่านั่นน่ะคือทางงูยักษ์นั่นเองนะครับซึ่งทางทางของมันนั้นดูแข็งแกร่งเป็นอย่างมากทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจมากเลยว่างูตัวนี้นะ่ะมันใหญ่เป็นพิเศษมากเลยทางเพจของเรามองแวบ,บเดียวก็รู้เลยนะครับว่านี่นะ่ะมันคือ E ีวิวไวเปอร์ซึ่งเจ้าทางงูตัวนี้นะครับมันไม่รอช้าได้ทําการฟาดมาเลยนะซึ่งก็แตกกระเจิงไปหมดเลยซึ่งพวกอสิรต,ตอนนี้นะครับโดนฟาดกันเละเทะไปหมดแล้วนะซึ่งทางน้องเอเลนกับทางเอเลนาเนี่ยก็ได้กัดจะวิ่งไปบวกแล้วนะครับแต่ว่า มาอันตรายนะถอยมาก่อนทางเพคของเราตัวของเขาเ่ยก็ได้ใช้ท่าลมของเขาครับทำการโจมตีทังเจ้างูตัวนี้นะแต่งูตัวนี้เนี่ยมันกลับถือบางมากเลยนะครับทำการหลบท่าที่รวดเร็วของทางเพคของเราได้ซึ่งก็โชคดีไปนะที่มีหัวหน้าในทีสามนะครับใช้วิชาดีนั่นเองซึ่งก็ทำการสกัดไว้ในชัวคราวนะครับซึ่งในรอบนี้พวกเขาเนี่ยก็เจอตัวรับมือยากแล้วนั่นเองแล้วก็ได้รู้แล้วว่าสาเหตุที่ทางมอนสเตอร์น้อยนยเพราะว่าเป็นเพราะเจ้างูนี้นะครับซึ่งในตอนนี้อัศวินทุกคนเนี่ยก็ได้แบ่งหน้าที่กันนะะงกก็บบบบเเเเปรรีียยยยมมมาาาาลพพว้ไดโจตท เนื้อหนังของทางจง,งูตัวนี้แต่ก็ฟันไม่เข้าเลยแม้แต่มินเดียวเลยนะทางเพจของเราเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าหนังของ E ีวิวไวเปอร์นั้นไม่ว่าการโจมตีทางกายภาพหรือเวฟก็แทบไม่ได้ผลเลยซึ่งงูมันก็ได้ฟาดหางเล็ดเฮหมดแล้วนะครับในตอนนี้ซึ่งพวกเขาดูเหมือนว่าจะสู้ไ่ไหวกันแล้วนั่นเองซึ่งคนบาดเจ็บก็เริ่มมีเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับทางหน่อยฮิลเนี่ยก็ฮิลไม่ทันแล้วนะครับซึ่งทางงูตัวนี้นั้นมันเนี่ยฉลาดมากๆเลยนะไน้พุ่งไปหาคนเจ็บก่อนเลยอันดับแรกทางเพจของเราก็เลยต้้้้องมมาา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 ากก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 ันไไไวววใใหะครรครรพเข็็ททํํชปปปโจตตีฏ่ นะจัาง,งูเนี่ยไม่มีบาดแผลแม้แต่แผลเดียวเลยนะครับทางเพคของเราก็ได้นึกอยู่นะว่าจุดอ่อนของจ้งงูนี่นะมันคืออะไรกันแน่ซึ่งมองไปมองมานะครับทางด้านหลังของงูเนี่ยมีทางน้องเอเลนกับทางเอเลนาเนี่ยกำลังเกาะอยู่นั่นเองทางเพคของเราก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยว่าเอเลนเอเลนาอยู่ตรงนั้นทําไมนะรีบปล่อยเลยนะันอันตรายมากๆแล้วจังงูนะครับมันก็ได้เบียเบ่ยงเบนเป้าหมายจากทางแกงของทางเพจของเรานั้นไปหาเด็กๆแล้วนั่นเองซึ่งเด็กๆเนี่ยก็การจะบอกอย่างเดียวเลยนะครับทางเพคของเราในตอนนี้ตัวของเขาก็ได้คิดหนักเป็นอย่างมากเลยตััขขของเเาานนนน้้้ไดสกมมีึ ันและก็ได้ทําการปามีสั้นอันนี้นะโดยไปที่เต็มตาของทางจางงูตัวนี้เลยนะครับจนมันได้ร้องโอดครวญใหญ่เลยแลวอยู่ดีๆก็ได้มีสายตาที่แสงอาฆาตนะครับมองมาอีกแล้วจนทางความสนใจของท้งเพ่ของเราแล้วก็ทางน้องๆเนี่ยต้องหันไปมองเลยนะครับซึ่งก็พอแเห็นนี่แล้วนะเมื่อน้องๆหันไปมองจางงูมันก็เลยเฉลยโอกาสนี้นะครับทำการโจมตีทางเด็กๆไปซึ่งเด็กๆเนี่ยก็โดนเข้าไปเต็มๆเลยนะครับแต่จางงูนั้นมันก็ได้เบี่ยงเบนขวาสนใจไปที่ทางเพ่ของเราแล้วนั่นเองท้าเพ่พุ่งไปช่วยเด็กๆนะครับจางูเนี่ย เขาก็เลยต้องดึงความสนใจไว้นะครับพร้อมกับเป็นห่วงในเด็กเป็นอย่างมากเลยนะแต่ได้เหมือนว่าทางในเด็กนะครับจะไม่ได้รับบาดเจ็บหังๆนาอะไรมากทางเพจของเราในตอนนี้ตัวของเขาก็ได้ชุนจัดขึ้นมาแล้วนั่นเองพร้อมกับบอกนะครับแอศวินทุกคนเนี่ยทวงเวลาให้เขาหน่อยนะเพราะว่าตัวของเขาจะใช้เวทลมขั้นสูงเลยนั่นเองซึ่งก็ไม่เคยลองใช้มาก่อนนะครับกระทางเพจของเราตัวเขาก็มั่นใจแล้วว่าสามารถใช้มันได้นั่นเองแล้วทางอัศวินนะครับก็ได้ทําการทวงเวลาไว้ให้นะซึ่งทางเพจของเราในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทําการชาร์จพลังลมนะครับซึ ซึ่งตัวของเขานะครับก็ได้กักไปประมาณนึงอ <Buffalo> ่ะนะแล้วก็ได้บอกให้ทุกคนเนี่ยรีบถอยไปอยู่ข้างหลังทางทาคุมินะครับแล้วก็ใช้แล้วแหละครับทางเพของเราก็ไม่รอช้าตัวของเขาเนี่ยก็ได้ปล่อยพลังลมเนี่ยนะเข้าไปปะทะกับหน้าของงูเลยนะครับซึ่งอนุภาพความรุนแรงของมันเนี่ยนับได้ว่ารุนแรงอมากๆจนป่าเนะครับเกิดการระเบิดครั้งใหญ่เลยซึ่งก็เสียงดังไปทั่วป่าเลยนะแล้วเจ้างูนะครับมันเนี่ยก็ถูกสับเละเป็นชิ้นๆเลยพร้อมกับต้นไม้รอบๆนะครับขาสบันหันแหลกกันหมดเลยนะทางเรามัากลนทำ ขเขาก็รีบไปหาทางน้องๆเลยนะเลยก็ได้ถามน้องๆรับเป็นไรหรือเปล่าแต่ก็โชคดีมากๆที่ทางน้องๆเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยนะครับซึ่งก็ได้ทางยิงสารนักเวทนะทําการฮิวช่วยไปด้วยซึ่งก็โชคดีซ้ำสองไปนะครับทางเพจของเราตัวของเขาก็ได้มองหาเด็กๆนะแล้วก็ได้ขึ้นมาว่า,วาร่างกายของทั้งสองคนแข็งแกร่งจริงๆด้วยถ้าเป็นคนปกตินะ่ะคนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ตายไปแล้วล่ะตัวของเขาห้าไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเป็นอันขาดอีกแล้วนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับทางเพจของเราตัวของเขาก็ วของเขาเนี่ยก็ไม่ปล่อยแบรนดแล้วนั่นเองตัวของเขาไม่รอช้าได้เดินเข้าไปหาชายคนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้จับชายคนนี้นะทุ่มลงกับพื้นลงไปนั่นเองแล้วก็ได้คว้าดาบมานะครับมาทําการขู่เลยนะว่าอย่าขยับหน้านายน่ะซึ่งทางหัวหน้าอัศวินนะครับหรือว่าวันเนี่ยตัวเขาก็เลยดึเข้ามาห้ามเลยนะว่าทาคุมิน่ากําลังทําอะไรงนั้นหรอทางเพยของเรานะครับก็ได้บอกว่าคุณนี่ยก็ลองมาถามเจ้านี่สิครับซึ่งมันจะมีชื่อว่าทางซาเจสนะนะทางเจ้าเจสเนี่ยมันนี่ก็ได้แถไปนะครับวว่าาาาาตัขขออองงงเเเเ้้ไไไดดททํะะรรลยนพกก็บว่า แกนี่กล้าพูดนะทั้งที่สงสยัยตาที่เ็มเปลี่ยนไปด,ด้วยจิตสังหารขนาดนี้แต่ยังกล้าพูดว่าไม่ทําอะไรอีกกันหรอซึ่งตัวของทงั้งเอาสเปนคนอื่นนะครับก็ได้บอกเช่นกันเลยว่าตัวของนายนะ่ะจองทาคุมิตั้งแต่มาส่งทบกันแล้ว้าขนาดที่ปล่อยจิตสังหารใส่ตอนนี้ต่อสู้โดยมีชีวิตเป็นเดิมพันยูคงจะปล่อยผ่านไม่ได้หรอกแถมพอกตัวจิ๋วได้รับบาดเจ็บด้วยคงจะโกรธนาดูแลซึ่งพวกเขาก็ได้รู้ทันทีเลยนะครับว่าการที่ดเด็กๆเนี่ยอยู่ดีๆนั้นก็ได้หานไปทางอื่นนะครััับบเเเพราาาาาาาะะว่่คงหยยไไปตตมมสสญชนะนนนนจจ้้กก็ดอ แกน่ะอย่ามาพูดอะไรมัวม่วๆนะทางเพเของเราก็ได้บ่นไปเลยนะครับว่าทางนี้ต้องเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตอย่ามาพูดว่าบ้านะคนรู้ดรอฟก,ก็รู้สึกตัวเหมือนกันสิ่งตัวของไอ้เจสตนะครับมันก็ได้เขินนิดนึงน่ะนะแล้วมันก็ได้บอกว่าแกน่ะผิดเองคนทท่อไปแบบแกแต่กลับได้รับการดูแลจากหัวหน้าลูเวนสิ่งลูเวนก็คือทางหัวหน้าวันนั่นแหละนะครับตัวของทางรองหอัวหน้านี่ก็ได้อธิบายให้ฟังนะว่าตัวของเขาเนะี่ยมีชื่อว่าซาเจสแล้วก็แบบว่าเขาได้ประกาศตัวว่ารักหัวหน้าน่ะนะทางเพคของเราเนี่ยก็ไไดดด้คคิน,นแง่่ีปะรับวา รักแบบว่าเพื่อนรวมงานอะไรทํานองนั้นนะครับนับถือเลยเขารบอ่ะนะแต่มันไม่ใช่อยูนั้นนะสิครับเลยได้ว่ารักเลยก็ว่าได้นะครับเอาง่ายๆคือใจเกเรนะนะทางเพลของเราก็ได้รู้ทันทีเลยนะครับว่าคนคนนี้จ้องมาที่ตัวของเขาเพราะสาเหตุที่ว่าความหึงหวงนะครับเพราะว่าวันเนี้ยดูแลทางเพลของเราดีพิเศษเลยนะตัวของวันเนี่ยมันก็ได้ปฏิเสธไปนะครับแล้วก็ได้บอกว่าตัวของฉันนะชอบผู้หญิงนะเจ้าแจสเนี่ยมันก็ได้บอกว่าตอนนี้คุณก็ไม่มีผู้หญิงที่ชอบสินะครับพะงั้นทางก็เปิดโลเลยสิครับทางเพลของเราเนี่ยตัวของเขา นี่นะเกิดจากความเมืองหวงนั่นเองนะครับตัดมาในตอนเย็นแล้วนะครับในตอนนี้ทางเพจของเราเนี่ยก็ได้มานั่งคุนคิดอยู่นะว่าตอนมโนลุกหลงกีกับเรื่องสนตัวของอัศวินแบบนี้ไม่ไหวเลยจริงๆนะเนี่ยซึ่งตัวของทางร้องหานะแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยก็ได้ต่างมาขอโทษทางเพจของเราเลยนะในตัวของทางเพจของเราตัวของเขาหนึ่งไม่ได้ถือสาอะไรนะครับพร้อมกับบอกว่าครั้งนี้นะผมจะยกโทษให้นะแต่ครั้งหน้าผมนะไม่ปลาณีแล้วนะครับตรงนั้นนะช่วยย้ำคิดดีๆด้วยนะครับซึ่งก็ควรจะเสียดายนะครับทุกๆคนหนึ่งก็ได้อย หนักมานะครับทุกคนเนี่ยก็ท้องหิวกันหมดเลยสื่อทางเพย์คอรเราในตอนนี้ตัวของเขาก็ไม่มีอารมณ์ทําอาหารแล้วนะครับเพราะว่าเซ็งจัดเลยนะแต่เพราะว่าน้องน้องเอเลนกับทางเอเลนาเนี่ยน้องน้องได้ดีดาน,นะครับแล้วก็ขอให้ทางเพย์คอเราทำกับข้าวกินด้วยนะทางเพย์คอเราก็ได้ถามเช็กไปว่าทั้งสองคนนะ่ะเจอันตรายขนาดนั้น,นแท้ทางเพย์คอเราก็ได้ใจอ่อนนะครับไม่เห็นสีน่าความทันเด็กะนะสึ่งทางเพย์คอเราก็จัดให้นะครับซื่ออาหารมื้อน,นี้ก็อร่อยเหมือนเช่นเคยเลยนะทางเพย์คอเราในระหว่างกินข้าวน อัพเยอะน่าดูเลยนะครับแถมยังมีหัวข้อศาสตร์พันธสัญญาเพิ่มเข้ามาด้วยซึ่งตัวของเขาก็ได้ประดุดตานะครับกบสกิลสกิลหนึ่งนะซึ่งมันมีสกิลน้ํานั่นเองนะครับซึ่งตัวของเขาก็ไม่รู้ตัวเลยว่าได้มันมาตอนไหนทางหัวหน้าวันนะครับตัวของเขาก็ได้เดินเข้ามาหาทางาเพจของเรานะพร้อมกับขอโทษเรื่องในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าพรุ่งนี้นะพวกเขาจะทําการออกจากป่าแล้วนั่นเองซึ่งนันก็เป็นอันที่ว่าทางเพจของเรานั้นจบภารกิจแล้วนะครับซึ่งออกไปจากที่นี่เมื่อไหร่นะก็าจกย รบกวนทางเพย์ของเราอีกรอบนึ่งน่ะนะในรอบถัดไปนะครับทางเพย์ของเราตัวของเขาเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะและภาพนั้นก็ตัดไปที่ในเมืองแล้วนะครับทางเพย์ของเราก็ได้กลับมาถึงที่เมืองแล้วนั่นเองซึ่งทางน้องลูน่าหรือว่าทางพนักงานกิลเนี่ยตัวของน้องก็ได้มาต้อนรับเลยนะส่งตัวของน้องก็ได้กําลังรออยู่เลยนะครับน้องไม่รอช้าและหลักทางเพย์ของเรานั้นไปเจอกับใครบางคนเข้านะซึ่งแต่ลงคนนี้นะครับตัวของเขาจะเป็นทางกิลมาสเตอร์ของที่นี่นั่นเองมีชื่อว่าโยฮันซึ่งตัวของเขาไม่รอช้าได้เข้าเรื่องเลยนะดู นะครับได้รับข่าวมาจากทางลูเวนหรือว่าทางวานนะนะวาให้ทางเพเอกของเรานะครับอัพแรงนั่นเองซึ่งทาปล่อยเพเอกของเราแรงแค่นี้นะครับจะแย่เอาอะนะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยต้องรับภารกิจที่สูงมากขึ้นกว่านี้นะครับส่องทางกิวมาสเตอร์นะตัวของเขาเนี่ยทีแรกนะก็ได้กังวลนะครับว่าพลังของทางเพเอกของเราเนี่ยทีแรกนะมันถึงแรง E อยู่แล้วละแต่ว่าน้องๆทั้งสองคนนะครับตัวของเขาคิดว่าไม่น่าจะถึงนะสม่มติว่าทางคุณกิวมาสเตอร์เนี่ยจะอัพแรงของทางเพเอกของเรานะให้ขึ้นเป็นแรง A เลยนะครับส่วนทางน้องๆเนี่ยก็เดินคันไป แรงดีนะครับซสดงเหมือนว่าทางเพคของเราเจะทำผลงานไวเยอะออกมากๆเลยนะซึ่งจะให้เลื่อนไปทางแรงเอเลยนะครับมันก็ไม่ได้นั่นเองตัวของทางเพคของเราก็ไม่โลภมากอะไรนะครับแล้วก็ได้บอกว่าเอาแค่แรงเอก็พอแล้วล่ะซึ่งทางกิวก็ยินดีมากๆเลยนะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ลงมารับเงินจากภารกิจนะครับที่เคาน์เตอร์นั่นเองซึ่งพอรับเงินเสร็จแล้วนั้นทั้งโตัวของทางน้องลูน่านะครับก็ได้ทวงของที่เคยสั่งไวเลยนะซึ่งก็เป็นพวกวัตถุดิบนะครับที่ไปหาจากป่าไก่ยากปานั่นเองเราาัตว้่่ก็ไไมด พอตัวของเขาเนี่ยพกมาเต็มเลยนะครับตัวเขาเขาไม่รอช้าได้รีววออกมาทั้งหมดเลยนะซึ่งตัวของทางน้องลุน่าก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากว่าทั้งหมดนี่เลยงั้นเหรอทางเพจของเรานะครับก็แค่ขอส่วนหนึ่งเท่านั้นนะนะเพื่อจะทำาอาวุธแล้วก็กินเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือตัวของเขาจะขายกับกิลทั้งหมดเลยซึ่งตัวของทางน้องลุน่าเนี่ยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะและดูเหมือนว่าภารกิจของพวกเขานะครับจะจบลงไปด้วยดีนั่นเองทางเพจของเราตัวของเขาเนี่ยก็ได้หลับไป3าวัน3าคืนเลยนะเพราะว่าเหนื่อยมากๆเลยนะครับและ ในตอนนี้นะครับทั้งทางคุมีหรือว่าทางเพยของเราโตของเขาเนี่ยก็ได้มาพักผ่อนหย่อนใจกับพวกเด็กๆนะรวมถึงพวกสัตว์อันเชิญด้วยนะครับซึ่งในตอนนี้ทั้งตัวของทางอเลนเนี่ยตของเขาก็ได้ทําท่าทําทางนะครับกับทั้งสัตว์อันเชิญอ่ะนะทางเพยของเราโตเขาก็ได้สงสัยขึ้นมาเลยนะครับว่าทั้งตัวของทางอเลนเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่แน่อเลนได้บอกว่าตัวของเขาเนี่ยกำลังสอนจิวอยู่นั่นเองซึ่งเหมือนว่าพวกน้องๆนะครับอยากจะสื่อสารกับสัตว์อนูรทุกตัวนั่นเองนะทางเพยของเราโตของเขาเนี่ยก็ไดี และภาพนั้นก็ตัดมาที่บ้านของพวกเขานะครับซึ่งในตอนนี้ทางทางคุมิหรือว,ว่าทางเพจของเราตัวของเขาก็ได้สอนเรื่องการเงินให้กับทางเอเลน่าและก็อาร์เลนนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เข้าใจไปมากๆเลยนะเลยได้ว่าไม่มีการถอนซ้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับทางเพจของเราเนี่ยก็พายายามตั้งโจทย์ปัญหาจะยากนะว่าสมลูกนี้ลูกนี้บอกกันจะต้องใช้เหรียญกี่เหรียญซื้อประมาณนั้นนะครับซึ่งตัวของพวกน้องเนี่ยก็ได้เข้าใจอย่างง่ายได้เลยซึ่งเพจของเรานะครับตัวของเขาไม่เห็นน้องๆเข้าใจง่ายแบบนี้ก็เลยไม่รอช้านะรเข้าไปดนก็ ในเมืองเลยนะครับเพื่อจะให้น้องๆได้ซื้อของนั่นเองซึ่งพวกเขาทั้ง3คนนั้นก็ได้ไปะสะดุดตากับรา้รานร้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นร้านขายผลไม้ต่างๆนานานั่นเองซึ่งน้องๆเนี่ยก็ได้จัดการเองหมดเลยนะครับทางเพคอนอแทไม่ได้พูดเลยนะทางทางคุม,มีนะครับก็คอยพยายามบอกนะว่าให้น้องๆนะพูดทํานองนี้นะครับเพื่อให้น้องเนี่ยสื่อสารกับคนได้นั่นเองซึ่งทางอเลนและก็เอเลนาเนี่ยเรียกได้ว่าพัฒนาการนะครับเร็วมากๆเลยนะจนทางเจ้าของร้านได้กับชมมาเลยนะครับว่าพอเด็กๆเนี่ยเก่งมากๆเลยนะตัวแค่นีี้้้้คํานนนววยังงไดแลหอ่ ใช้นะต้องเลี้ยงดีแน่ๆเลยซึ่งชมแบบนี้ทางเพคของเราตรง,งเขาก็ได้เขินใหญ่เลยนะครับและพวกเขาเนี่ยวันนี้นะครับก็จะเดินมุ่งหน้าไปยังร้านหนังสือหน่อยนะซึ่งพอพวกเขามาถึงร้านหนังสือนะครับหนังสือเนี่ยมันก็มีเต็มไปหมดเลยทางอันเลนและก็เอเลน่าเนี่ยก็ได้เข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะซึ่งจุดประสงค์หลักของทางเพคของเราในวันนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยจะมาซื้อหนังสือเวทมนต์ที่เกี่ยวกับเวทน้ำนั่นเองนะเราตัวของเขาในรัสกิลเวทน้ำมาแล้วนะครับซึ่งก็ต้องใช้ให้เป็นนั่นเองซึ่งตรรงงงงงงงขขอออเเเเ้าานนนนน่่ก็็ปสสตับบหหหืลมมึทพแ ะนะตัวของเขาก็เลยอธิบายให้ฟังว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงนี้เนี่ยตัวหนังสือเนี่ยเขาเรียกว่าตัวอักษรอเลนกับเอเลน่านะจะเรยียนเพื่อให้อ่านตัวอักษรออกได้ด้วยไหมซึ่ง,น,งน้องๆเนี่ยก็ตั้งใจเรียนมากเลยนะครับตอบตัต้งองอย่างง่ายดายเลยนะสึ่งทางเจ้าของร้านหนังสือเนี่ยก็ได้ไม่เห็นพอดีเลยนะครับและเจ้าของร้านหนังสือก็ได้แนะนําว่าไม่หนังสือภาพง่ายๆเกี่ยวกับตัวอักษรให้พอเด็กๆอ่านได้ด้วยนะสนใจจะซื้อหรือเปล่าล่ะสื่อทางเพลงเนี่ยตัวของเขาก็ได้ซื้อแนะนำอ,อยู่แล้วนะครับน้องๆเนี่ยก็ได้เด็กดีมากบั มาเลยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเด็กดีจังเลยคุณนะ่ะสอนพวกเขามางั้นหรอแต่คุูมีเนี่ยก็ได้ตอบแบบเป็นเคิรนะครับ่าก็ทํานองนั้นแหละครับเจ้าของร้านก็ได้ชมไปอีกนะว่าอายุยังน้อยนะแต่เก่งมาก,มากเลยสื่อทางเพยของเราตัวของเขากได้นเสือเป็นปึกเป็นกองเลยนะครับพเพราะไดอนกมาจากหน้าหนังสือตัวของเขาก็ได้แอบมีเคนินนิดหน่อยนะที่ว่าคนในเมืองชมแล้วนะครับรู้สึกดีใจยังไงก็ไม่รู้เพราะวิธีการเข้าหาอารล,ลนกับเอเลน่าของผมนั้นไม่ผิดแน่นอนเลยทําให้สบายใจได้ขึ้นไปเปาะหนึ่งเลยแต่มาในวันต่อมานะคร ภารกิจที่กิวนั่นเองซึ่งพวกเขาไม่ได้รักมาสักพักเลยนะครับก็จะมาทําเล่นๆสักหน่อยนะจนทางตัวของทางน้องเอลนาเนี่ยก็ได้ไปเห็นกับภารกิจภารกิจหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการตามหาแมวที่หายไปนั่นเองซึ่งภารกิจนี้มีเวลาถึง2วันเลยนะครับซึ่งพวกเขาก็ไม่รอชา้าได้รับภารกิจปุ๊บก็เลยไปหาเลยนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปยังจุดเกิดเหตุน,นะครับที่แมวหายนั่นเองแมวเนี่ยตัวของแมวนะครับมีสีดําขาสีขาวมีชื่อว่ามีนาทงเพลของเราตรงเขาก็ได้เรียกสัตว์อัญเชิญนะคครรััััับบอออกกมมาานนนน่่เเงงงงซึ3ตวลยะทท้้จ ทางโบเลยนะครับซึ่งก็ให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันหานั่นเองซึ่งเดิมที่ผมคาดว่าประมาณ1ชั่วโมงถึงสองชั่วโมงก็น่าจะเจอแล้วนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้แยกกันไปหาตามจุดต่างๆเลยนะครับซึ่งก็ใช้เวลาหากันไปสักพักเลยซึ่งก็ได้เจอแมวมากมายนะครับแต่ว่านั่นเนี่ยก็ไม่ใช่ทางมีหน้าและสักตัวเลยนะส่งเด็กเนี่ยก็ตามหากันให้วุ่นเลยนะครับตามหากันจนปวดหัวเลยนะซึ่งก็ตามหากันจนท้อนะครับท่าใไปของเราก็ได้ถามเช็คกับทางน้องๆไปว่าจะเอายังไงล่ะจะเลิกตามหาหรือเปล่าน้องๆเนี่ยก็ได้แฟแรงมาก จะหาตอและพวกเขาเนี่ยก็ได้ทําการหาไปสักพักแล้วก็ได้ไปเจอกับหางเมวตัวหนึ่งเข้านะครับซึ่งมาตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้คาดว่าตอนนี้แหละใช่แน่ๆซึ่งมันก็ใช่จริงๆด้วยนะครับลักษณะทุกอย่างเนี่ยตรงตามที่เขียนไ้เป๊เพะพอดีเลยซึ่งพอดเด็กๆนะครับก็กำลังจะวิ่งเข้าไปอะนะทางเพจของเราก็เลยมาห้ามไว้แล้วก็ได้บอกว่าค่อยๆเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตกใจนั่นเองซึ่งพอเด็กเนี่ยเลยเดียวายยองไปเลยก็ได้นะครับเจ้าแมวตอนนั้นมันก็ได้สั่นกลัวไปอย่างมากเลยเลยน้องๆก็็มมมีีไไววคลิิทท่ดดาาาาากกกๆตัขออออองงพน้้ยยหบบรํจแ คือเจ้าแมวเนี่ยจากที่มันก,กลัวอยู่นะครับอารมของมันก็ได้ผ่อนคลายขึ้นแล้วก็ได้เข้ามาเล่นกับพวกน,น้องๆนั่นเองและในตอนนี้ภารกิจนี้ก็ได้สําเร็จแล้วนะครับทางเพจของเราตงเขาก็ได้เด็กับชมไปเลยนะแต่เดหมอนวัฒาาน์น้องมีนานะครับจะแอบ,บมีหิวนิดหน่อยทางเพจตงเขาก็เลยเอานมให้กินนะึ่งภารกิจนี้นะครับพวกเขาทุกคนเนี่ยก็มีความสุขกันเป็นอย่างมากและพวกเขานั้นก็ได้นรรําภารกิจไปที่กิวนะครับเพื่อทําการสําเร็จภารกิจแล้วก็คืนแมวกับเจ้าของนั่นเองซึ่งเจ้าของเนี่ยก็ได้รับแมแบบ การเด็กเนี่ยยังไม่อยากกลับนั่นเองซึ่งตัวของเขาเนี่ยอยากต่อหน้นั่นเองนะนะทางเพจของเราตัวของเขาก็เลยหันไปทางกับทางพนักงานเกี่วนะครับแล้วก็ได้บอกว่ามีงานอื่นให้รับอีกไหมซึ่งตัวของเราก็ได้หาไปสักพักแล้วมันก็ได้มีงานอยู่งานงานหนึ่งนะครับซึ่งงานเนี่ยเด็กๆพวกนี้คงจะรับไม่ได้นั่นเองหมายถึงว่าอาจจะช่วยไหวนะครับเพราะว่างานที่ว่ามันคือกอบลินเองทางเพจของเราก็ได้เห็นกับงานตกเลยนะมากอบลินจริงหรอครับเนี่ยดูเหมือนว่ากอเลินตอนนี้นะครับพวกมันเนี่ยกำลังจะระบาดที่เหมือนครั้งหน้านะและสร้างคคววาามมเเดืออร้้้นนนนใหกับผูจ ซึ่งนี่นะครับถ้าถามว่าทําไมถึงไม่มีใครรับแล้วก็มันเป็นภาระที่หนักเกินไปรหรับนักประจนภายแรงตําแต่ขาดตอบแทนน้อยนักประจนภายระดับกลางเลยไม่อยากทําทางเพลงตรวของเขาเนี่ยก็เลยหามไปทางน้องๆนะครับว่าอยากรับหรือเปล่าภารกิจนี้นะ้นงๆนงเนี่ยก็ได้งงนะครับว่ากอบลินคืออะไรน่ากินหรือเปล่าทางเพลงของเราตรงเขาก็ได้น่าสิธ์ไปเลยนะครับแล้วก็ได้บอกว่ามันคงไม่อร่อยหรอกแล้วก็ใช้แล้วล่ะครับพวกเขาเนี่ยก็เลยตกลงรับภารกิจนี้นั่นเองและพวกเขานะครับก็ได้ออกเดินทางไปยังเมืองเมืองนั้นกันหมดเลยนะซึ่งก็ขี่พวกสัตว เป็นอย่างมากเลยซึ่งพอไปถึงหน้าเมืองนะพวกเขาก็ได้ทําการคืนร่างนะครับให้กับทางสารอัญเชิญนะกลายเป็นสา์ตัวเล็กนั่นเองและพวกเขาก็ได้ทําการเดินเข้าไปที่หมู่บ้านนี้นะครับซึ่งพวกยามเนี่ยก็ได้บอกว่าคุณน่ะเป็นใครมาทําอะไรที่นี่ทางเพจคนตจ้ของเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าตัวของเขามปนาจนไปที่รับงานกจาจัดกอบลินมาจากชิลินซึ่งตัวเขาก็ขอเจอกับหัวหน้านหมู่บ้านหน่อยนะครับและทั้งพวกยามเนี่ยก็ได้พาทางเพจของเรานะไปเจอกับทางหัวหน้าหมู่บ้านนั่นเองทางเพจของเราก็ได้ถามระหว่างทางนะครับว่าวางการป้องกันแน่นหนาดู ก็ได้บอกไปนะครับว่าในหนึ่งวันกอบลินบุกมาหลายครั้งต่อหลายครั้งมากเลยซึ่งก็บ่อยขนาดนั้นเลยนะครับถ้าเพตัวของเขาก็ได้มาเจอกับทางหัวหน้าหมู่บ,บ้านแล้วนะทางหัวหน้าหมู่บ,บ้านก็ได้ขอบคุณมากๆเลยที่ว่าช่วยรับภารกิจนี้นั่นเองทางเพลตัวของเขาก็เลยขอข้อมูลเกี่ยวกับกอบลินหน่อยนะครับว่ามันเป็นมาอย่างไงบ้างนะตัวของทางหัวหน้าหมู่บ,บ้านก็เลยถามเช็คไปก่อนนะครับว่าอีกเดียวเนี่ยคุณคงจะมีพกพองตามมาสัมทัสสินะทางเพลของเราก็ได้งงเลยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าพวกเราหนาบางกันแค่นี้นะซ ไม่ถูกเลยนะครับเห็นพวกเราโดไมาแข็งแกล่งสินะตัวของเขาเนี่ยก็เลยเอากิ้วกร์ดยื่นให้กับทางหัวหน้าอบานดูนะครับซึ่งหัวหน้าอบานเนี่ยก็ได้ตกใจมากๆเขาว่าท้าเพของเราเนี่ยอยู่แรงเอนั่นเองซึ่งกอบลินก็นับได้ว่าสบายๆมากเลยนะซึ่งหัวหน้าอบ้านเนี่ยก็รีบขอโทษแทนมาทันเลยนะครับและทันนั้นนั่นเองนั้นดูเหมือนว่ากอบลินเนี่ยจะทําการบุกมาแล้วนั่นเองซึ่งการบุกมาถูกไปลางมากเลยนะทางเพคของเราตัวของเขาก็เริ่มทํางานในทันทีเลยนะครับซึ่งทางชาวบ้านเนี่ยก็เตรียมการอพยพกันล้าาก็เเทพรขอองง แไปนะครับว่าแทนที่จะทิ้งไว้ในที่ที่ไม่รู้จักสู้เข้าไปอย่างที่ที่มองเห็นจะปกป้องได้ง่ายกว่าสึ่งก่อแทบแบบแทบสุดไปเลยะนะและพวกเขานะครับในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะทําการวิง่งหนีกันยกใหญ่เลยซึ่งกอบลินเนี่ยมันก็บุกมาตรงๆเลยนะครับทางเพจตัวเขาก็ได้เข้าไปช่วยทางชาวบ้านนะครับไปทันเวลาพอดีเลยซึ่งน้องๆเนี่ยอเล่นกับเอเดน่านะครับก็ไ,ได้ขอทางเพจของเรานะว่าต้องนี้นะให้น้องๆจัดการได้ไหมทางเพจของเราก็ได้บอกว่าจัดการได้เลยนะแต่ว่าระวังตัวหน่อยก็แล้วกันซึ่งในรอบนี้นะครับก็ไม่ใช่แค่เด็กๆทั้งคน ว่าทั้งสัตว์อสูรทั้ง3ตัวนะครับก็ <bunker. S 1> อยากรวมวงด้วยนั่นเองทางเพจของเราก็ได้อนุญาตนะแต่ว่าช่วยทํางานในรางรงนี้ด้วยก็แล้วกันห้ามตัวใหญ่เด็ดขาดเลยและพวกเขานะครับก็ได้ทำการมัวบางงานกันนะซึ่งเลยได้ว่าภายในพิบตานะครับทางลูกกรจจกกอบลินเนี่ยก็ได้แตกสไลด์หมดเลยซึ่งตัวของเขาก็ได้มาเจอกับทางบอสของทางกอบลินแล้วนะครับทางเพจตัวเขาก็ได้งงนะว่ากอบลินตัวนี้นะมันใหญ่จังเลยก็เลยทําการส่องสเตตัสดูนะปรากฏว่าเป็นกอบลินโซเยอร์เผพันระดับสูงของกอบลินนั่นเองนะ กามาสายเกินไปนะครับทางอาเรนกับทางเอลเลนาทั้งสองคนได้แรเดอร์คิกใส่ทางเจ้ากอบเล so นโซเยอร์ตนี้นะจนมันเนี่ยง่ายท้องไปเลยนะครับแลพวกเขาเนี่ยทำการเคลียร์เสร็จสิ้นหมดแล้วนันเองซึ่งเละเป็นหน้ากองเลยนะทางเพจของเราก็เลยไม่ได้ออกลงเลยนะครับและอยู่ดีๆเนี่ยดูเหมือนว่าทาาสัตว์อัญเชิญนะจะสามารถพูดขึ้นมาได้นั่นเองทางเพจของเราก็ได้งงเลยนะครับว่าเดี๋ยวนะเสียงเมื่อกี้มันคุยผ่านจิตกันหรอเนี่ยไปเรียนดูมาตอนไหนซึ่งดูเหมือนว่าจากเหตุการณ์เมื่อกี้นะครับพวก่สัต er ว,งงว,ว์อันเชิ ก็ได้สกิลมานั่นเองซึ่งก็เป็นการสื่อสารผ่านจิตด้วยซึ่งไม่ได้แค่ตัวเดียวนะครับได้กันทั้ง3ตัวเลยซึ่งก็จะมีผู้ชาย2คนนะครับคือทางน้องจูนั่นเองนะครับแล้วก็ทางโบนะส่วนทางฟิตเนี่ยตัวของน้องเป็นเพศหญิงนั่นเองแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถสื่อสารกันได้แล้วนะครับซึ่งพอเด็กๆเนี่ยก็ตื่นเต้นกันเป็นอย่างมากเลยนะและดูเหมือนว่าอยู่ดีๆนะครับทางบ้านเน,นจะได้เกิดการไฟไหม้นั่นเองทางเพจของเราเนี่ยก็ได้เวลาลองวิชาแล้วนะซึ่งก็เป็นเวานารียนาน้ำนะคร ก็ได้ใช้เวทน้ำนะครับทาการลอยออกไปนั่นเองซึ่งมันนี่ก็ไปไม่ถึงไหนเลยนะครับทาให้ของเราก็ได้งงเลยนะว่ามันแปลกจังเลยทั้งนั้นขออีกรอบละกันซึ่งใช้อีกรอบนะครับมันก็เหมือนเดิมเลยนะตรงทัเพเอกของเราก็ได้งงเลยนะครับพลังเวทมันพอหรือเปล่านี่ซึ่งตรง,ขงเขาในรอบนี้นะครับก็ได้อัปเกรดเป็นลูกเลยนะซึ่งอัปเกรดไปไประเท่านั้นนะครับสภาพเนี่ยก็ไปไม่ถึงไหนเช่นเคยซึ่งในตอนนี้ไฟก็เกิดไม่บานแล้วนะตรงทังเพกนะครับตรงเขาเนี่ยก็ได้สั่งให้น้องจูนนั้นราดน้าให้ทีซึ่ง ใครบอกว่าได้เลยลูกบอลนก็ได้ออกมาแล้วนะแล้วก็ได้ทําการโจมตีไปทไฟลูกนั้นนะครับจนไฟดับไปในพริบตาเลยนะทางเพยคอเราก็ได้ทํงกับท้อแท้ไปเลยว่าไว้กลับไปอ่านพื้นฐานเรื่องใหม่ดีกว่าซึ่งต่เย็นมานะครับทางชาวบ้านนึ่งก็ได้ต่างมาขอบคุณทางพวกเขาทุกคนเลยนะสุ่ทุกคนนี่ก็มีความสุขกันเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ทางกอบลินเนี่ยถูกกาจัดไปได้แล้วนั่นเองเลยได้ว่ากำจัดได้อย่างราบรื่นเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งพวกเขาก็มาที่กิวนะแล้วก็ได้รับเงินมากมายเลยพพวววววววกกกกกเเเขขาา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 ็ไไไดดด้้้้้้้ลลลััััับบปททททีี่่่่่หหออองงงงตนนนนนนนะะครซึํมมแืยยๆ เพลงของเราเหนื่อยจัดเลยนะครับแต่ว่านะพรเด็กๆในผิดคาดแทนที่จะเหนื่อยกันแต่ว่าพราะเด็กเนี่ยมีอารมณ์อ่านหนังสือต่ออีกนะครับเสือขอให้ทางเพลงของเราอ่านให้ฟังนะแน่นอนว่าไอ้าทาคุม,มิเนี่ยก็ต้องอ่านให้ฟังอย่างแน่นอนอยู่แล้วสึ่ออ่านไปอ่านมานะครับก็ไปอยู่ใน,นหมวดปลานะเียได้ว่าหมดทะเลนั่นเองทางเพลงของเราเนี่ยก็ได้งงนะครับว่าน้องๆนะ่าไม่เคยเห็นใช่ไหมสื่อน้องๆเนี่ยก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับทางเพลงของเราตรงเขาก็เลยมีความคิดที่ว่าทะเลงั้นหรอดีละซึ่งก็ได้ไปรายงานกับทางวันนะครับแล้วก็ทางรองหัวหน้าของเขาอ่ะนะว่าพวกเขา จะทําการออกจากเมืองชชลินสักพักหนึ่งเลยนะครับเพื่อที่ว่าอยากจะให้เด็กๆพวกนี้เนี่ยได้เห็นสิ่งต่างๆในโลกนั่นเองซึ่งพวกเขาก็ได้ถามสถานที่กันนะครับวจะไปที่ไหนทางเพของเราโตงเขาก็ได้บอกว่าจะไปที่เมืองลินทะเลทางตอนใต้เบอรี่ซึ่งยังอยู่ในอาณาจักรอยู่เลยนะครับทางโตองทางวันเนินวตองเขาก็ได้ถอนหายใจมาเลยนะวาชลงอ,อกไปที่ซึ่งเหมือนว่าทางวันนั้นโตองเขาจะกังวลเล็กน้อยนะครับว่าถ้าเพาของเราออกไปจากอาณาจักรเนี่ยคงจะแย่แน่ๆถึงตอนนี้โอกาสจะเกิดสงครามจะน้อยแต่การที่ฝูงมอนสเตอร์อมนจูจอไไไหรกก็็กด้แลม่ยาเป็นัูกกับททาางงคมิี่่แ ด้วยนะแล้วก็พวกตัวจิวก็ด้วยซึ่งก่อนจะออกไปพวกเขาก็ได้อําลาชาวบ้านชาวเมืองนะครับที่มีบุญคุณกับพวกเขานั่นเองซึ่งก็ไปทางร้านขนมปังบ้างร้านเสื้อผ้าบ้างละซึ่งพวกเด็กๆนี่ก็ได้ชุดใหม่ด้วยนะครับจากร้านเสื้อผ้านั่นเองซึ่งก็ได้มาฟรีๆด้วยนะเป็นของขวัญอาลานะครับซึ่งคุณเจ้าของร้านเสื้อผ้าก็ใจดีมากๆเลยและที่สุดท้ายที่ทางเพจของเรามาถึงก็คือทางโบสถ์นั่นเองนะครับเพื่อมาบอกลากับทางซิวนั่นเองซึ่งทางซิวโตงเขาก็ได้คิดถึงทางเพจของเรามากๆเลยนะครัเเเเเพรราาาทงงงงขขอไยหลต้้้ดแจใฟน พวกเขาเนี่ยจะไปที่เมืองเบรดิิวทะเลนั่นเองเพื่อให้พนเด็กๆเกนี่ยออกไปเห็นข้างนอกบ้างนะครับตัวของซือเนื้อก็ได้ยินดีเลยนะและ้วพวกเขาจะทําการติดต่อกันใหม่นะครับมาถึงเมืองเมืองนั้นแล้วนั่นเองซึ่งก่อนจะออกจากเมืองพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอโจดอีกแล้วนะซึ่งไอ้ชายคนเดียวมันจะเป็นพ่อคาทาเองนะครับซึ่งเป็นพ่อคาทาของเด็กๆนั่นเองนะครับซึ่งมันก็มาทวงของด้วยนะว่าเด็กๆพวกนี้เนี่ยเป็นสินค้าของฉันมาอย่ามาแย่งไปนะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับในตอนที่พวกเขาเนี่ยท่าเล่นกับไอริน่านะทั้ พอขาท่าเนี่ยมันจะใช้น้องทั้งสองคนไปเหยื่ยอล่อนั่นเองและพอเขาเนี่ยก็แอบหนีกันไปนะครับแล้วก็ตามนั่นแหละนะเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับน้องๆเนี่ยก็ได้สั่นกลัวเป็นอย่างมากและได้ว่าเกาะถางเพคคอรเราแน่นมากเลยนะครับถางเพคคอรเราก็ได้รู้ทันทีเลยครับว่าไอนนี่น่ะมันโจดต,ตัวตึงเลยนี่ว่าและแล้วก็ได้จบตอนที่5ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับการตาเพียงแค่1นึบาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากััับบบพพวกกกเเราาาราาาามๆคหื่อออนนนนยสสุชง ผู้กาสาสปอยสามารถตดเนรันให้การผ่านทางทูมันนี่วอลเลตตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ